นเน้นของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเรามีนะคะสมบัติของตัวที่มันเป็นนะคะไฟฟ้าสถิตเนาะมีสนามมีแรงซึ่งเป็นเวกเตอร์อย่าลืมนะใช้ชนิดสนามในการวัดรูปตัวถัดมาเชิงทฤษฎีนะคะตัวถัดมาเนาะก็จะมีเรื่องของงานนะคะพลังงานสักไฟฟ้าเนาะความต่างศัก์แล้วก็ศักไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร์ทั้งหมดคะ่ะโลกปริมาณที่เป็นสเกลาร์ เราจะต้องใช้ชนิดของประจุนะคะลูกในการวัดรูปค่ะโอเคนะลูกมันจะมี2ส,ส่วนนะที่เราจะต้องจับให้ดีนะคะเราจะต้องจับให้ดีเนาะเวกเตอร์ใช้ชนิดประจุวัดรูปนะคะสเกลาร์นะคะลูกมันมีผลการเป็นบวกเป็นลบได้เนาะแต่บวกลบไม่ได้บอกทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นนางจะเป็นบวกหรือลบตามชนิดของตัวประจุคะ่ะลูกคราวนี้ค่ะตัวถัดมานะคะเป็นผลต่อเนื่องจากข้างบน ไอ้เจ้าตัวเรื่องของงานเรื่องของพลังงานศักย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราออกแรงในการเคลื่อนประจุคราวนี้พอเราเคลื่อนประจุเข้าไปปั๊บสิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรลูกการเคลื่อนประจุตรงเนี้ยเราต้องออกแรงในการย้ายประจุเพราะฉะนั้นมันหมายถึงว่ามันจะต้องมีตัวที่เอาไว้เก็บประจุด้วยค่ะลูกตัวที่เราเอาไว้เก็บประจุกันนะคะมันจะชื่ออย่างเป็นทางการว่าตัวเก็บประจุนะคะหรือเราจะใช้บอกว่ามันคือตัวที่เป็นคาปาซิเตอร์ค่ะลูก โอเคไหมสัญ,ญลักษณ์เราจะใช้เป็นตัว c หน่วยของเขาคะ่ะลูกจะใช้เป็นฟาลัดสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันจะอยู่เต็มไปหมดเลยเข้อควรระวังนะคะเวลาเขาเขียนสัญ,ญลักษณ์กำกับเขาจะไม่ได้เหมือนกับไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นความต่างศักดิ์เดอ้อความต่างศักดิ์เนี่ยแผ่นบนกับแผ่นล่างต่างกันเท่าไหร่เวลาเขียนอยู่ในตัวคาปาซิเตอร์อะค่ะเขามักจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้คือไอเนี่ยเป็นบวก q ฝั่งนี้เป็นไอเจ้าตัวที่สัญ,ญลักษณ์เป็นลบ q ค,ความหมายของมันคืออะไรลูก มันจะจ่ายประจุค่ะสัญลักษณ์แบบนี้บอกว่ามันสามารถผักหรือจ่ายประจุค่ะลูกนะคะได้เป็นนะคะรวมๆแล้วเป็น Q0 นย์ลักษณะแบบนี้มันจะผักได้ทีละบวก Q0 บวก Q0 บวก Q0 ไม่ได้จ่ายทีละ2 Q0 คือเอา2แผ่นลบกันเหมือนความต่างศักนะลูกไม่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวความต่างศักมันจะใช้เป็นความต่างศักจริงๆคือเอา2ตัวเนี้ยมันมาทำการลบกันโอเคไม่โลก แต่ถ้าสมมุติมันเป็นลักษณะนะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันจะจ่ายประจุได้ทีละคิวศูนย์ค่ะอันนี้คือที่เราจะต้องรู้และสิ่งที่เราจะต้องรู้ตัวถัดมาคืออะไรลูกนิยามของค่าความจุค่ะนิยามของค่าความจุคืออะไรลูกถ้าสมมุติเรานะคะลูกเอาประจุไปเก็บไว้ในตัวเก็บขนาดเป็นตัวคิวค่ะลูกแล้วเราสามารถวัดความต่างศัก์ที่มันอยู่ในนี้ได้เนี่ย ว่ามันเป็นตัว V ค่ะหรืออาจจะใช้เป็นเดลต้า V แบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ลอสคอนเซ็ปต์นะคะลูกปลายบนกับปลายล่างเนี่ยมีความต่างจากกันเป็นเดลต้า V เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมลูกเขาก็เลยเอาค่าประจุที่เก็บได้แล้วเอาศัก์ที่เราวัดได้เนี่ยมานิยามคะ่ะลูกเขานิยามออกมาเป็นว่าความจุที่เก็บไว้ได้มันจะมีค่าเท่ากับ C คะ่ะลูกซึ่งมีค่าเท่ากับ Q ิส่วน V จริงๆหน่วยของมันนะ่ะเป็นคูลอมต่อโวลต์มาก่อนนะคะ แล้วมานิยามเรียกใหม่ว่าตัวฝาหลัดแบบนี้นี่คือนิยามค่าของความจุเกิดอะไรขึ้นด้วยสัญ,ญลักษณ์ทะลุที่เราใช้เนี่ยสตัวเนี้สังเกตว่ามันเป็นแผ่นตัวเก็บประจุนั่นหมายความว่าอะไรลูกหนูจะต้องรู้ว่าภายในตัวแผ่นเนี่ยมันจะสร้างสนามอีขึ้นมาได้โอเคไม่ลูกเขาจะมีนะคะคำที่เขาใช้อยู่2แบบคือประจุที่เก็บภายในสนามคือเก็บในแผ่นบนกับแผ่นล่างรวมกัน หรืออาจจะใช้คําว่าพลังงานจากสนามไฟฟ้าที่อยู่ภายในตัวเก็บประจุมันจะหมายถึงตัว U หรือพลังงานรวมภายในระบบคะลูกแต่มันเป็นภาษาที่เป็นภาษาวิชาการที่เขาชอบใช้กันในมหาลัยซึ่งมันอาจจะหลุดออกมาเป็นคํานะคะที่ใช้กับข้อสอบของเราได้แต่คราวนี้คะลูกหนูอย่าลืมหนึ่งอย่างหนูอย่าลืมอะไรลูกไอ้เจ้าตัวแผ่นความต่างศักย์เนี่ยมันมีไอ้เจ้าตัวแผ่นบนกับแผ่นล่างใช่ปะแผ่นบนอาจจะเป็นบวกแผ่นล่างมันอาจจะเป็นลบ เรารู้อยู่แล้วว่าสองตัวนี้มันมีไอ้เจ้าตัว V ีเนี่ยเท่ากับใครลูกเท่ากับเรา E คูณกับสนามในแนวตั้งฉากแบบนี้ค่ะลูก E คูณกับดีขอโทษครูพูดผิดนะคะในแนวขนานกับสนามดีคือตรงไหนลูกดีคือการวัดจากข้างบนลงข้างล่างแบบนี้เนี่ยคือระยะดีเพราะฉะนั้นมันมีความต่างศักย์ตัวนี้อยู่เกิดอะไรขึ้นประจุค่ะลูกมันจะสามารถถูกอัดไว้ได้ตรงไหนคะถูกเก็บไว้ได้ตั้งแต่แผ่นเลยไปจนถึงช่องว่างตรงนี้ ขาก็จะนิยามว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีความจุด้วยนะเพราะมันเป็นแผ่นมันเก็บอะไรได้ลูกมันเก็บประจุได้ถ้ามันจะออกแบบเอทเปิดหรือแอดวานขึ้นมามันจะออกตรงนี้ซึ่งหมายความว่าอะไรเราจะเอาวีแทนเข้าไปตรงคาปาซิเตอร์ค่ะเราจะสามารถเอา E ตรงนี้ค่ะลูกแทนเข้าไปในตัวที่มันเป็นนะคะคาปาซิเตอร์ได้แล้วมันก็จะเกิดเป็นอะไรลูกมันจะเกิดออกมาเป็นไอเจ้าตัวนิยามค่ะหนูจะต้องรู้ว่าสําหรับตัวนี้ค่ะลูกมันจะเกิดค่าอะไรคะ มันจะเกิดค่าความจุค่ะลูกขึ้นมาจากตรงนี้หนูจะต้องรู้ว่าไอ้เจ้าตัวแผ่นของตัวเก็บประจุมันจะสามารถมีคาปาซิเตอร์ค่ะลูกหรือมีค่าของความจุค่ะลูกออกมาเป็นคิวทั้งหมดที่มีคะ่ะส่วนด้วยตัว e d แบบนี้ค่ะลูกตัวนี้เป็นข้อควรรู้เพราะเป็นส่วนของการแอดวานขึ้นมาคะ่ะโอเคนะลูกตัวนี้เป็นความสัมพันธ์โดยตรงนะคะทิ้งไม่ได้ค่ะลูก นะคะต้องเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าครูเตือนแล้วว่าปีหน้าข้อสอบน้องจะเป็นประยุกตเขาชอบออกข้อสอบนะคะเกินหลักสูตรหรือเกินสนามใหม่มาล่วงหน้าหนึ่งปีคะ่ะลูกทําแบบนี้มานานมากแล้วทุกรอยต่อค่ะหนูเป็นปีสุดท้ายที่สอบแบบนี้ระบบนี้ใช่ไหมปีหน้าระบบจะเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะทําไมคะออกข้อสอบที่แตะของน้องปีหน้าไปด้วยเพื่อให้น้องปีหน้ามีอ้างอิงในการปรับตัวค่ะลูก เพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องรู้เสร็จปั๊บข้อควรระวังตัวถัดมาคะ่ะลูกเรารู้ว่าตัวคาปาซิเตอร์มันเอาไว้เก็บประจุต,ตัวมัน <c oughs> เองมีความต่างศัก์หรือมีศักย์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติหนูเอาคาปาซิเตอร์สองตัวมาแตะกันคําว่าคาปาซิเตอร์สองตัวมาแตะกันนะคะลกูกมันก็จะเกิดการแชร์หรือการไหลไปมาระหว่างประจุไฟฟ้า ซึ่งประจุไฟฟ้านะคะที่เราเรียนสําหรับการถ่ายเทอะ่ะจริงๆตัวที่ถ่ายเทคืออิเล็กตรอนหรือฟีอิเล็กตรอนแต่เราใช้นิยามว่าอิเล็กตรอนถ่ายเทออกมีค่าเท่ากับรับโปรตอนเข้าอย่างเงี้ยเป็นต้นลูกเราถ่ายลบออกรับบวกเข้าแล้วเขาก็เลยดูบวกเป็นหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าหนูอาคาปาซิเตอร์สองตัวมาแตะกันถ้าสมมุติเป็นลักษณะพวกทรงกลมตัวนําเลยแบบเนี้ยคําว่าแตะกันคืออะไรลูกหนูเอารั่วตัวนํามาแตะแบบนี้ค่ะ แต่ถ้าสมมุติเมื่อไรมันเป็นคาปาซิเตอร์หนูฟังดีๆเด้อถ้าเมื่อไรมันเป็นคาปาซิเตอร์ซึ่งมันจะต้องมีนะคะสองฝั่งมันแตะกันฝั่งเดียวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นถ้าหนูมีลักษณะของคาปาซิเตอร์แบบเนี้ยแล้วยกสวิตไว้ต่อให้ฝั่งเนี้ยมันแตะกันแล้วค่ะลูกมันก็ยังไม่เรียกนับว่าคาปาซิเตอร์มันแตะกันเพราะถ้ามันจะแตะมันจะต้องเอาฝั่งนะคะที่มันแบ่งบวกลบแล้วอะค่ะลูกแตะกันให้สมบูรณ์ค่ะเช่นตัวเนี้ยหนูจะต้องเอาบวกแตะกับฝั่งบวกแล้วหนูก็ต้องเอาลบ แตะกับฝั่งลบแล้วตัวนี้เป็นสวิตค่ะลูกทันทีที่หนูสับสวิตการเราจะถือว่าคาซิเปอร์คาคาปาซิปเปอร์เนี่ยมันแตะกันโดยอัตโนมัติสิ่งที่หนูจะต้องรู้สําหรับตัวนี้ค่ะลูกมันเป็นสเต็ปของมันนะมันเป็นสเต็ปของมันนะนะคะหนูจะต้องระวังให้ดีเวลาเจอลักษณะของตัวนะคะไอเจ้าตัวรูปแบบของการแตะตัวเก็บประจุตรงนี้เราทําโจทย์มายากมากเลยนะก่อนหน้าเนี้ นะคะก่อนหน้านี้เราเคยทําโจทย์ในเล่มขูยากกว่านี้อีกนะคะลูกยากกว่าข้อสอบเยอะเลยนะคะสิ่งที่หนูจะต้องรู้คือการแตะตัวเก็บประจุเมื่อไหร่เป็นการแตะตัวเก็บประจุลูกคาปาซิเตอร์ตัดก,กันเองนะคะคาปาซิเตอร์ตรงนี้มันจะต้องแตะกันเองโดยที่มันจะต้องไม่มีเซลล์ไฟฟ้าหรือ e m f ที่มาจากภายนอกไม่มี e m f ตัวนี้ค่ะลูกไม่มีเซลล์ไฟฟ้าจะนับเป็นว่าคาปาซิเตอร์แตะกันเองเมื่อคาปาซิเตอร์แตะกันเองแล้วเกิดอะไรขึ้นค้ะลูก มันจะเกิดสเตปดังต่อไปนี้คือสเตปที่หนึ่งเมื่อหนูแตะมาแล้วเรียบร้อยคาปาซิเตอร์แตะกันแล้วเรียบร้อยมันจะเกิดการแชร์คิวค่ะลูกมันจะแชร์คิวคะ่ะจากไหนไปไหนคะจาก V ที่มี V มากโอเคลูกไปหาตัวที่มี V น้อยโอเคไม่ลูกมันเหมือนกับหนูเอาน้ำใส่ไว้ในสองถังค่ะลูกแล้วหนูเจาะรูก,ก้นถังสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรลูกน้ำมันก็จะไหลาจากฝั่งน้ำสูงไปยังน้ำต่ำ ไม่ได้เกี่ยวว่าภาชนะมันจะใหญ่หรือมันจะเล็กขนาดไหนมันเกี่ยวว่าระดับน้ําสูงยังไงไอ้เจ้าตัวไฟฟ้าก็จะพื้นตนแบบนั้นค่ะลูกมันจะเกิดการแชร์คิวจาก V ีมากไปวีน้อยโอเคไม่ลูกซึ่งผลของการแชร์คิวตรงเนี้ยหนูจะต้องรู้ว่าคิวรวม,มค่ะลูกที่มาจากของตอนก่อนคาปาซซเตอร์มีกี่ตัวรวมให้หมดค่ะลูกมันก็จะถ่ายเทเหมือนปริมาณน้าอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนรวมของก่อน ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ Q ตอนที่มันรวมของตอนหลังตรงนี้มันเกิดการถ่ายเทแต่ถ่ายเทแล้วประจุรวมภายในระบบจะต้องเท่าเดิมและหนูต้องบาลานซ์บวกลบด้วยนะคะลูก5อันนึงเป็นบวก2 Q อีกอันนึงเป็นลบคแบบนี้แสดงว่า Q รวมของเราภายในระบบมันเป็นแค่บวกคเดียวโอเคไม่ลูก คิวรวมตอนก่อนกับตอนหลังจะต้องเท่ากันแค่ทายเทย้ายที่อยู่เฉยๆนะคะเสร็จปั๊บตัวที่2ค่ะลูกเ,เขาจะหยุดแชร์เมื่อไหร่คะเขาจะหยุดแชร์เหมือนน้าเลยน้ํเกาจะหยุดไหลมันจะไหลจากน้ําสูงไปยังน้ําต่ําแล้วมันก็จะหยุดไหลตอนที่ระดับน้ํามาเท่ากันตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะลูกมันจะหยุดทายเทป,ประจุนะคะเมื่อ V มันเท่ากันแล้ว V ที่เท่ากันตรงเนี้ยมันคือ V ตัวที่มันเป็น V To t a l หรือสักท total ค่ะลูก สักโทนเท่าจริงๆนี้คืออะไรรู้ไหมมันคือสักที่เป็นสักเอฟเบเลตของทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเกิดอะไรขึ้นดูสู่ตัวข้างบนค่ะลูกครูยืมส่วนตัวข้างบนตรงนี้มานะคะตัวนี้เราต้องยืมอะไรมา Q เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ CV โดยภาพรวมส่วนตัว V เนี่ยมันจะเกิดจากลูกเอา Q ิส่วน C แบบนี้มันคือภาพรวมของทั้งหมดค่ะลูกครูนี้ครูใช้สัญลักษณ์ผิดเดอ้อมันคือภาพรวมของทั้งหมดค่ะลูกเพราะฉะนั้นสูตร ลากของมันเนี่ยยังคงเป็น V ค่ะยังคงเป็น Q ส่วน C ค่ะทอทอลคือทั้งหมดทั้งหมดคือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมวต่อหลังหรือที่ครูเรียกว่า V ทั้งหมดหลังแต่มันจะเกิดจากอะไรลูกมันจะเกิดจากลูกเอาซัม Q ิส่วนด้วยตัวสามสสิ่งที่หนูจะต้องระวังให้ดีนะลักษณะของการต่อถ้าเป็นรูปทางซ้ายอะค่ะลูกรูปที่มันเป็นทรงกลมตัวเนี้ยมันเป็นการแตก ตัวเก็บประจุนะคะผ่านโลหะตัวนําเพราะฉะนั้นถ่ายเทแบบอิสระอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของรูปร่างเนี่ยหนูมีคาปาซิเตอร์2ตัวตัวฝั่งบวกต่อเข้าจุดนี้ตัวฝั่งลบต่อเข้าจุดนี้ค่ะลูก2ตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้น C ของตัวที่1มันขนานกับ C2 นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะลูกมันจะกลายเป็นรูกเอา Q1 บวกกับตัว Q2 แล้วก็ส่วนด้วยอะไรลูก C1 บวกกับตัว C2 คิวตรงนี้มันมีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจตรงที่ว่าเรารู้แล้วนะว่าคิวรวมตอนก่อนเท่ากับคิวรวมตอนหลังข้อมูลตรงเนี้ซัมคิวเนี่ยค่ะลูกหนูจะใช้ของตอนก่อนหรือหลังก็ได้เพราะเขาเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าหนูมีข้อมูลตอนไหนขึ้นอยู่กับแค่ว่าหนูมีข้อมูลตอนไหนเลยโอเคไม่ลูกเพราะฉะนั้นตัวที่หนูจะต้องเน้นอีกหนึ่งอย่างคือ Vto t a l ตอนนี้มันเป็น V หลังแตะนะคะ และเข้าสู่สมมูลทางไฟฟ้าแล้วคือสมบูรณ์หลักสูตรเนาะจะชอบใช้คำว่าสมดุลเป็นคำว่าสมมูลสมมูลหลังแตกคือ V เท่ากันแล้วค่ะลูกเป็น V Total หรือ V, อ v ทั้งหมดซึ่งอยู่ในรูปของตัว V ที่เป็นเอฟเ a ร e แล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะเรามีข้อมูลของตัว V Total ที่เป็นตอนก่อนตอนหลังแล้วเรียบร้อยถูกปะสิ่งที่หนูจะต้องระวังให้ดีคืออะไรลูกเวลาหนูดูข้อมูลของตอนก่อนหนูก็ต้องแยก แยกยังไงลูกหนูก็จะมีอะไรคะสมมุติหนูมีคาปาซิเตอร์สองตัวเกิดอะไรขึ้นไอเนี้ยก็จะมี v หนึ่งของตอนก่อนแล้วมันสามารถทําให้เกิดอะไรลูก q ของตัวที่หนึ่งตอนก่อนอยู่ในรูปของใครได้คะ c หนึ่งคูณกับ v หนึ่งของตอนก่อนยืม q ข้างบนมาดูคะ่ะเสร็จปับ๊บตัว c สองเนี่ยของตอนก่อนมันจะกลายเป็น v สองตอนก่อนมันจะก่อให้เกิดอะไรลูก q สองของตอนก่อนนี่เป็นแพทเทิร์นของเขานะคาปาซิเตอร์ออกได้ไม่กี่อย่างลูก ออกได้แค่ตัวการต่อเขาเรียกอะไรการต่อตัวเก็บประจุหรือการแตะแบบนี้แล้วก็ออกเป็นพลังงานนะคะจะเรียกเป็นพลังงานรวมที่เราย้ายประจุมาเก็บไว้ในตัวเก็บหรือจะมองเป็นนะคะพลังงานที่สะสมในรูปของสนามไฟฟ้าภายในตัวเก็บประจุก็ได้ตัวเดียวกันเป็นพลังงานภายในหรือจะถามเป็นงานในการเคลื่อนประจุมาเก็บไว้ในตัวเก็บก็เป็นตัวเดียวกันโอเคไม่ลูกแล้วตัวนี้นะจ๊ะจะเป็น c สองคูณกับ v 2ของตอนก่อนค่ะลูก แล้วตอนหลังเกิดอะไรขึ้นละ่ะตอนหลังข้อมูลตรงนี้ค่ะลูกเป็นตัวที่เราใช้บ่อยนะคะเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากๆเลยหนูต้องรู้อะไรบ้าง c หนึ่งกับ c สองเขาเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะ v ตอนหลังมันจะกลายเป็นตัว v ที่เป็น v total ตัวนี้ก็จะใช้เป็นอะไรเหมือนกันลูก v ที่เป็น v total หนูแบ่งเกณฑ์ดีๆค่ะลูกหนูแบ่งเกณฑ์ดีๆนั่นหมายความว่าอะไรคะไอ้เจ้าตัว c นะคะมันไปแล้วเนาะขอโทษ Q นะคะในตัวที่หนึ่งตอนหลังก็จะเกิดจากลูกเอา V total ตรงนี้ค่ะลูกคูณกับ c ของตัวที่อะไรเอ,เองคะครูเขียนผิดว่ะครูสลับค่ะมันต้องเป็น c v นะคะมันก็จะกลายเป็นลูกเอา c คูณกับ v total ค่ะลูกเอาเขียนไม่ติดเลยนะคะช่วงนี้นะคะมัน iPad จะอ๋องอีกแล้วนะคะอ่ะตัวถัดมาค่ะ คิวของตัวที่สองตอนหลังค่ะลูกก็จะอยู่ในรูปของ c 2คูณกับตัว v t งทอ l ค่ะลูกตัวนี้ออกข้อสอบประมาณสีความถี่นะความถี่คือ40เปอร์เซตเพราะคาปาเซเต,เตอร์ออกได้ไม่เยอะค่ะลูกเขาจะออกวงจรก็คือที่มันมี emf ด้วยเนาะแล้วเขาก็จะออกการแตกตัวเก็บประจุแล้วเขาก็จะออกพลังงานในตัวเก็บค่ะลูกไอ้เจ้าตัวแรกวงจร c เนี่ยออกน้อยสุดค่ะแปลกไหม วงจรคาปาซิเตอร์ออกข้อสอบน้อยสุดค่ะลูกเน้นการแตะตัวเก็บประจุค่ะมีตัวเก็บประจุอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวเก็บประจุเนี่ยมันก็จะเป็น,นกลไกที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอะที่เราเอามาทาเป็นแบตเตอรี่อะค่ะลูกแบตเตอรี่นะมี2ชนิดแบบที่เขาเรียกว่านะคะตัวที่มันเป็นชาร์จได้กับชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่ได้เช่นอะไรพวกฐานไฟฉายอะโอเคไม่ลูกฐานรีโมทเนี้ยฐานทีวีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยคะ่ะลูกใช้ทีเดียวแล้วทิ้งคะ่ะเขาเรียกว่านะคะแบตเตอรี่แบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิคืออะไรไอ้พวกชาร์จใช้ซ้ําได้กลไกต่างกันยังไงกฐถมภูมิอ่ะจะใช้ปฏิกิริยาเคมีอย่างเดียวฐานเน่าฐานเสีย่านเน่า่านเสียคืออะไรฐานที่เยอมอ่ะสาระละลายทะลุกออกมาแล้วมันกระพังใช้ต่อไม่ได้ส่วนตัวเนี้ยจะเรียกว่าเซ c ต n คนดลีก็คืออะไรโลกใช้เคมีะคะ่ะโลกใช้ลิเทียมอ่ะคะ่ะผสมกับใครลูกเขาจะเรียกแบตเตอรี่ลิเทียมเนาะน่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ทพ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะใช้สารตัวอื่นก็ได้ ต่หลักการของมันคือจะใช้สารเคมีผสมกับการรีชาร์จประจุคืออประจุใส่เข้าไปด้วยนะคะเอาประจุเข้าไปช่วยในการกระตุ้นนะคะทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีด้วยแล้วก็ทําไมลูกใช้ประจุที่ชาร์จเข้าไปเลยโดยตรงด้วยค่ะลูกมันจะเป็นเซ็กชันเดอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่แบบปฐมภูมิการแตะตัวเก็บประจุมีผลตรงนี้ค่ะลูกบางทีเนี่ยเราใช้ตัวเก็บประจุมาแตะกับตัวเก็บประจุโดยไม่ได้นับมันเป็น e m f ก็ได้โอเคไม่ลูก เพราะฉะนั้นอันนี้อะเป็นประโยชน์ของเราที่เราใช้ค่อนข้างเยอะในชีวิตประจําวันค่ะเพราะฉะนั้นครูย้ํานะการแตะตัวเก็บประจุความถี่ในการออกข้อสอบคือ40%เลยนะลกูกนะคะอันนี้คุณนับแบบ20ปีย้อนหลังเลยนะออกบ่อยมากค่ะลูกนะคะออกบ่อยมากค่ะเพราะฉะนั้นเราเรียบร้อยหัวข้อแรกนะคะนิยามค่ะลูกและการแตะตัวเก็บประจุอย่าลืมเดอ้อคิวรวมนะคะก่อนแตะกับคิวรวมตอนหลังแตะเขามีค่าเท่ากันค่ะเสร็จปั๊บครูไปต่อ ครูไปต่อนะคะจุดที่หนูต้องเน้นอีกหนึ่งอย่างถ้าเมื่อไรมันเป็นการแตะตัวเก็บประจุมันจะไม่ได้มีค่ะลูกมันจะไม่ได้มีนะคะไอ้เจ้าตัวเซลลไฟฟ้าหรือ E M F ตั้งแต่ตอนตอน้นโอเคนะลูกข้านี้ตัวที่สองตัวที่สองตรงนี้มันคือพลังงานในการเคลื่อนหรือเก็บประจุเอามาเก็บไว้ในตัวเก็บตัวนี้ความถี่ในการอ,กอ,ออกข้อสอบป็าบเป็น30%เลยเธอคือจะซุ่มออกนะคะถี่พพกับไอวงจร นะคะแต่ก็ถี่กว่านิดหน่อยอะ่ะโอเคไม่รู้ออกบ่อยกว่าแล้วออกง่ายด้วยภาพรวมในการย้ายประจุเนี่ยครูอยากจะเน้นนะคะทวนของเมื่อค่าวที่แล้วก่อนภาพรวมในการที่เราบอกว่าเราย้ายตัวเก็บประจุเนี่ยหนูจําได้ไหมภาพรวมในการย้ายตัวเก็บประจุเนี่ยเรามีงานในการเคลื่อนประจุข,ของเราจากข่าวที่แล้วงานในการเคลื่อนประจุข,ของเราเนี่ยมันเกิดจากการพิจารณาไอ้เจ้าตัวเดลต้าวีถูกปะ่ะเดลต้าวีคือวีระหว่าง A และ B เนี่ย มันคือลูกอวีตำแหน่ง B ีลบวีตำแหน่ง A และนิยามของมันคืองานในการเคลื่อนประจุจาก A ไป B เทียบกับตัว1ห,หน่วยประจุนี่เป็นประจุตัวเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นดับเบิลยูในการเคลื่อนประจุมาเก็บไว้ภาพรวมมันอยู่ในรูปของ Q, คูณกับตัวเดลต้าวีและเราจะถือว่าเราย้ายประจุมาจากจุดที่ไกลมากๆคือมาจากตำแหน่งที่เป็นอินฟินิตี้แล้วเอามาเก็บไว้เพราะฉะนั้นเขาจะถือว่าดับเบิลยูมันคือ Q คูณกับ V ณนะตอนหลังค่ะลูกณนะตำแหน่งของตอนหลังได้เลยย้ายมาจากอินฟินิตี้นี่ภาพรวมของดับัยุเท่ากับ g ีเกิดอะไรขึ้นเราจะถือว่าเรามีถังถังหนึ่งเปรียบเปรยเป็นถังถังหนึ่งจริงๆมันคือตัวนะคะถังหรือตัวเก็บประจุครูบอกว่าเราจะทําการค่อยๆย้ยยายประจุเข้ามาโดยเราจะย้ายประจุโดยนิยามว่าตอนที่มันเต็มถังเนี่ยฟังดีๆเด้อตอนมันเต็มถังหรือเต็มตัว C ตัวเนี้ย มันจะมีประจุรวมค่ะลูกออกมาเป็นคิวมีค่าเท่ากับ nE ตัวแบบนี้เราย้ายมาทั้งหมด n ตัวค่ะลูกมีคิวทั้งหมด n ตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนที่มันเต็มถังแล้วค่าของ V เนี่ยเราจะถึงว่า V รวมเนี่ยมันก็คือ V ไปเลยไอ้นี่ V ตอนไหนแล้วลูก V ตอนที่เราเต็มแล้วคะ่ะเกิดอะไรขึ้นเวลาลูกย้ายประจุลูกจะต้องคิดว่าลูกย้ายมาทีละตัวลูกย้ายตัวที่หนึ่งมาก่อน ตอนลูกย้ายตัวแรกมามันยังไม่มีไขรขวางฟังดีๆเด้อเวลายุคลูกย้ายตัวแรกมาลูกย้ายดับเบิลยูตัวที่หนึ่งมาไม่มีไขรขวางเป็นศูนย์แล้วลูกก็ทำาไมไปเรื่อยๆลูกก็เติม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 ไปเรื่อยๆจนมันเกือบจะเต็มแล้วลูกก็ทําการย้ายตัวสุดท้ายมาโอเคไม่ลูกไอ้นี่คือตัวที่เอ็นตอนที่มันจะมีประจุรวมเป็นคิวใหญ่ภายในระบบเกิดอะไรขึ้นละ่ะ มันก็จะกลายเป็นว่าดับเบิลของตัวสุดท้ายที่ลูกย้ายมามันก็จะกลายเป็นอะไรลูก Q คือประจุรวมทั้งหมดค่ะลูกที่เราย้ายมาแล้วคูณกับตัว V แบบนี้เมื่อมันเต็มถังแล้วหรือมันเต็มความจุของมันแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกเวลาคิดมันจะคิดเหมือนอนุกรมอ่ะไอ้เจ้าตัวพลังงานภายในระบบที่เราสะสมไว้ u ตรงนี้มันจะกลายเป็นงานที่เรากระทำเป็น fW ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายค่ะตั้งแต่ศูนย์ถึงเต็ม QV มันก็เลยออกมาเป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นเศษหนึ่งส่วนสองของ QV เต็มๆแบบนี้ค่ะลูกโจตัวนี้เคยถูกถามออกมาเป็นข้อทฤษฎีคือถามเป็นทฤษฎีก่อนแล้วให้คำนวณที่หลังความหมายของการย้ายตัวเก็บประจุนะคะทศทีลูกความหมายของการย้ายประจุมาเก็บในตัวเก็บเมื่อมันเต็มนะคะเป็น คิวตัวมีประจุทั้งหมดคิวมีสักไฟฟ้ารวมภายในนะคะเป็นวีนิยามของมันคืออะไรนะคะเขาจะถามว่าเศษ1นึ่ส่วนสคิเนี่ยมันมาจากอะไรเราต้องรู้ว่ามันจุจนเต็มเป็นคิวมีสัก์ไฟฟ้ารวมสูงสุดกลายเป็น V ีแต่งานที่เราคิดเป็นพลังงานแบบเฉลี่ยซึ่งตัวนี้ในอนาคตบางครั้งหนูจะไปเจอคำงงๆงค่ะลูกหนูจับคีย์วิร์ดไว้มันคือพลังงานที่อยู่ในตัวเก็บมันคืองานมันคือพลังงาน หรือมันจะบอกว่าภายในตัวเก็บมีสนามไฟฟ้าด้วยก็ได้มันก็จะเป็นพลังงานจากสนามไฟฟ้าด้วยะลุกมันคือการแปลเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวเดิมทั้งหมดและหนูจะไปเจอหนังสือบางเล่มคะลูกนะคะไปเจอหนังสือบางเล่มที่นิยามตรงนี้เป็นค่า e energy หนูก็ไม่ต้องสีเรียดขอเถอะขอเพียงว่ามันอยู่ในหน่วยของตัวจูนมันแทนค่าได้หมดเลยะลูกนี่คะ่ะ ออกข้อสอบบ่อยมากถามยากไหมไม่ยากแต่บางครั้งค่ะลูกจะเอาไปสัมพันธ์กับตัวข้างบนค่ะโอเคไหมคะและตัวถัดมาค่ะโลกคูไปต่อเพราะต่อเนื่องกันตัวถัดมาคือวงจรในตัวเก็บประจุเมื่อไรหนูจะเรียกว่าวงจรเมื่อไรหนูจะเรียกว่าการแตะตัวเก็บประจุหนูสังเกตแค่ตรงนี้ค่ะลูกสังเกตอะไรคะถ้าเมื่อไรถ้าเมื่อไรนะคะหนูมี e m f ค่ะลูกก็คือหนูมีเซลล์ไฟฟ้า โอเคไม่ลูกเมื่อนั้นค่ะเราจะถือว่ามันครบคอนเซปต์ของการที่มันจะเป็นวงจรค่ะลูกมีเซลล์ไฟฟ้านับเป็นวงจรไฟฟ้าแล้วค่ะแต่เป็นวงจรไฟฟ้าแบบไฟฟ้าสถิตค่ะลูกของคาปาซิเตอร์แล้วตัวนี้จะเติบโตขึ้นไปเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตรงถ้าเมื่อไหร่ถ้าเมื่อไหร เรานับเป็นแบบนี้คะ่ะลูกเป็นประจุที่ไหลในหนึ่งหน่วยของเวลามันจะเติบโตจากประจุไปเป็นกระแสเพราะกระแสคือประจุที่ไหลในหนึ่งหน่วยของเวลาแทนคะ่ะลูกและสิ่งที่หนูจะต้องระวังนะหลักสูตรเขาเน้นมากนะคะไม่ใช่ครูเน้นนะลูกแต่โจทย์หลักสูตรเขาเน้นมามากๆเลยคือนิยามของ E M F นะคะส่วนที่ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะในอนาคตเนี่ยหนูหน่าจะต้องได้ใช้คือนิยามของ E M F ค่ะ หนูจะต้องแม่นนิยามของ E.M.F ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเองจะต้องระวังให้ดี E.M.F คืออะไรครูซูมอ in หน่อยเดอ้อหนูจะต้องรู้ว่านิยามของเจ้าตัว E.M.F E.M.F มันคืออะไรลูกงานนะคะในการนะคะลูกเคลื่อนนะคะนี่นิยามค่ะงานในการเคลื่อนประจุค่ะลูกขนาดเท่าไหร่คะบวกหคูลอมโอเคไหมลูก ให้เคลื่อนที่นะคะครบวงจรค่ะเนี่ยหน้าที่ของตัว E M F หลักการของ E M F สำคัญที่สุดเลยคือ E M F หรือตัวเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยจะให้นะคะพลังงานให้งานนะคะลูกซึ่งมันจะกลายเป็น E P ของเจ้าตัวประจุที่เกิดการไหลอะค่ะไอเจ้าตัว E M F ให้ W ซึ่งมันกลายเป็น EP แก่ใครลูกแก่ไอ้เจ้าตัว E ที่มันเกิดการไหลาภายในประจุแล้วเกิดอะไรขึ้นคะไอ้เจ้าตัว e ตัวนี้ยค่ะลกูก e ที่เป็นบวกเนาะเราเรียน e บวกเนาะอ e. นางจะหอบเอาอะไรคะเอา e p ีที่นางมีไปสร้างอะไรคะลกูกไปสร้างนะคะเจ้าตัว v โอเคไหมลูกซึ่งมันคือ EP ส่วน e ตรงเนี้ยให้วงจรค่ะหนูจะต้องนะคะ แม่นคอนเซปต์ตรงนี้อย่างไม่น่าเชื่อเวลาเรียนโรงเรียนเราไม่เคยเน้นเลยค่ะลูกเวลาเราเรียนเนื้อหาโรงเรียนเราไม่เคยเน้นตรงนี้กันเลยค่ะ E.M.F. คือนิยามอ่ะงานในการเคลื่อนประจุบวกหนึ่งคูลอมให้เคลื่อนจนครบวงจรคําว่าเคลื่อนครบวงจรหนูต้องระวังให้ดีออกจากบวกตรงนี้ปื๊บไปข้างนอกแล้วจะครบวงจรได้ต้องไหลาภายในตัวเองด้วยค่ะลูก E.M.F. คืองานในการเคลื่อนประจุหนึ่งคูลอมให้เคลื่อนครบวงจร EMF ให้ดับเหรืองานคะลูกในรูปของพลังงานศักไฟฟ้าแก่้อเจ้าตัวอนุภาคบวกอนุภาคบวกหอบเอาพลังงานศักที่รับมานะคะไปสร้างหรือไปจ่ายความต่างศักให้กับวงจรในจุดต่างๆคะลูกนี่เป็นไอเดียของ EMF คะ่ะซึ่งก็ยอมรับแหละแม้กระทั่งครูเองอะ่ะตอนสอนเนื้อหา4 5, 6, ี่ห้าหกรูก็ไม่ได้ชอบพูดถึงนิยามตัวนี้คะ่ะโอเคไหมลูกและเขาก็ไม่ได้มีอะไรเพราะอะไรคะ ไอ้เจ้าตัววงตอนตรงเนี้ยมันใช้นิยามแค่อะไรลูก C เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ Q ส่วน V แบบนี้เฉยๆค่ะแต่สิ่งที่หนูจะต้องระวังให้ดีคืออะไรคะ Q เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของการอะไรลูกการไหลภายในลวดตัวนำค่ะโอเคไม่ลูกสิ่งที่หนูจะต้องรู้คืออะไรถ้าเมื่อไหร่มันเป็นการไหลแบบเนี้ยคือเส้นเดียวอะ่ะ ถ้ามันไหลเส้นเดียวแบบเนี้ยคะ่ะลูกโอเคไหมคะถ้ามันไหลบนเส้นเดียวกันไม่ว่าจะมีอะไรมากั้นก็ตามถ้าเป็นเส้นเดียวหนูจะต้องรู้ว่าคิวที่ไหลตลอดเส้นมันจะต้องเท่ากันโอเคไหมลูกแต่ถ้ามนไหลอ,อยู่ในลักษณะแบบนี้หนูจะต้องระวังไม่ว่ามันจะมีอะไรมากั้นก็ตามรูมยังไม่พูดนะมันเป็นอะไรหนูจะต้องระวังเกิดอะไรขึ้นตอนหนูเข้ามาเป็นคิวรวมแบบเนี้ยพอมาถึงรอยต่อตรงเนี้ยคิวมันจะเกิดทําไมลูกเกิดการแบ่งไหลค่ะ เนี่ยเราดูตามลักษณะของเส้นเพราะเดี๋ยวประจุจะต้องเกิดการไหลเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะไอ้เจ้าตัวเนี้ยคิวมันจะทําไมลูกมันจะแบ่งไหลคะ่ะเนี่ยหนูระวังโอเคไหมลูกเสร็จปั๊บอีกหนึ่งตัวที่หนูจะต้องดูคือใครคะอีกหนึ่งตัวที่หนูจะต้องจับไปด้วยคือ V ตัวนี้ V ตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันคือใครลูกมันทําหน้าที่เป็นเดลต้าของตัว V มันคือใครลูกมันคือ V ระหว่างจุด พอมันเป็น v ระหว่างจุดสิ่งที่หนูจะต้องจับให้ดีคืออะไรลูกถ้าหนูเป็นอุปกรณ์ลักษณะแบบเนี้ยมันต่อเข้ากับคนละจุดหนูต้องรู้ว่าอะไรลูกไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะ v มันจะไม่เท่ากันเพราะแต่ละตัวมันจะต่อเข้ากับคนละจุดเนี่ย V ไม่เท่ากันถ้าเมื่อ,อไหร่มันอยู่บนเส้นเดียวกันนะคะลูกเวลาหนูจะวัดความต่างศักตกข้อมระหว่างจุดอย่างตรงนี้ครูวัดเป็นจุดหกับจุดสแบบนี้ มันค่อมใครพอดีมันค่อมตัวนี้พอดีมันก็คือ V ีของตัวนี้แต่มันไม่สามารถเท่ากับจุดสองกับจุดสามตัวนี้ได้ค่ะลูกเพราะว่ามันต่อเข้ากับคนละจุดกันค่ะลูกเสร็จปั๊บตัวถัดมาหนูจะต้องรู้ตัวถัดไปคืออะไรถ้าเป็นแบบนี้ค่ะลูกหนูมีการต่อแบบนี้นะครูใช้เป็นสัญลักษณ์เพราะเดี๋ยวไฟฟ้ากระแสตรงเราก็ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันแล้วครูก็จะไม่พูดซ้ําแล้วถ้าเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวบน หรือเป็นตัวล่างต่อเข้ากับ2จุดใดๆเดียวกันไอ้นี่ V ีจะต้องอยู่ในลักษณะที่ทำไมกันเท่ากันนี่เราทวนของเก่าค่ะลูกครูทวนก็จริงแต่ครูก็ยังให้หนูนะคะยังอยากให้หนูค่ะลูกอยู่ในคอนเซปที่เข้าใจมากกว่าจำเดอ้อโอเคไหมคะเราเรียนไปแล้วหลายบทเนาะเราก็จะเริ่มหลงลืมไปค่ะลูกเพราะฉะนั้นนี่ความสำคัญคะ่ะจะเป็นวงจรก็ต่อเมื่อหนูมีค่าของตัวที่เป็น e.m.f. แล้วค่ะลูกเสร็จปั๊บตัวถัดมาครูไปต่อคะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานําตัวเก็บประจุมาต่อเข้าไว้ด้วยกันความสําคัญของมันคืออะไรมันมีของมันเปล่าๆแบบเนี้ยเรายังไม่นับว่าเป็นวงจรมันจะเป็นวงจรเมื่อไหร่ลูกเมื่อเราเอาตัวอะไรมาต่อคะเอา e.m.f. ค่ะลูกซึ่งเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนประจุคะ่ะ นางมีกลไกในการเคลื่อนประจุเพราะฉะนั้นนางจะเคลื่อนประจุคิวหรือกระแสไอในไฟฟ้ากระแสะตรงด้วยก็ได้เกิดอะไรขึ้นครูต้องแบ่งแจงแหละแบ่งแจงยังไงครูดูแบบนี้ตอนที่ไอเจ้าตัว e m f มันขับประจุให้เกิดการเคลื่อนที่มันขับคิวออกมาคิวก็จะไหลไปตามเส้นแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มันไหลยอยู่บนเส้นเดียวเนี่ยคะ่ะลูกการไหลแบบเส้นเดียวกันแบบนี้ค่ะ คือการต่อแบบอนุกรมสำคัญที่สุดของอนุกรมคืออะไรลูกคิวเขาจะต้องเท่ากันเสมอตลอดค่ะและเกิดอะไรขึ้นคะแต่ละตัวคะ่ะนางต่อเข้ากับคนละจุดหมดเลยแต่ความน่าสนใจคืออะไรไอ้เจ้าตรงนี้เป็น V ของตัวที่1ตรงนี้เป็นใครลูก V ของตัวที่สองตรงนี้เป็นใครลูกไอ้นี่เป็น V ของตัวที่สามเฮ้ยปรากฏว่าหนึ่งต่อกระ2ต่อกับสาต่อกันเป็นช่วงเลยค่ะลูกแล้วเราได้อะไรมาคะ เราได้ว่า V มันออกมาเป็นผลรวมแฮะผลรวมในที่นี้คือ V มันจะเกิดการแบงทำไมคะลูกสักตกคอมค่ะเวลาเราให้สักมาสักตรงนี้มันจะแบ่งตกคอมคะลูกกลายเป็นเอฟซาอนเป็น V เป็น E จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ E MF อ็ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเอฟซาอนจริงๆนางก็คือสักไฟฟ้ารวมของทั้งระบบหรือจะมองว่ามันเป็น E เฉยๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตัวเซลล์ไฟฟ้า ได้หมดค่ะลูกไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้น V เนี่ยมันเกิดการแบ่งนะคะตกคอมหนูจะต้องรู้ว่าไอ้เจ้าตัว V รวมมันจะกลายเป็นอะไรลูก V 1บวกกับตัว V 2บวกกับตัว V 3นิยามข้างบนเขาลูก V มันคือ Q ส่วน C ค่ะเพราะฉะนั้นครูจะได้เป็น Q เฉยๆเพราะเขาเท่ากันหมดโอเคไม่ลูกมันก็จะกลายเป็น Q ส่วนด้วยตัว C รวมมีค่าเท่ากับ Q ส่วนด้วยตัว C1 บวก Q ส่วนด้วยตัว c 2บวกกับตัว Q ส่วนด้วยตัว c 3อันนี้ครูเลือกนะคะทบทวนละเอียดหน่อยเพราะอะไรหนูจะต้องนะคะไปทำวงจรไฟฟ้าใช้คอนเซ็ปต์พวกนี้เหมือนกันและก็ควรรู้ลูกคิวทุกตัวเท่ากันค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะหนูจะต้องจำดีๆลูกสำหรับ C ีกรณีที่ลูกตออนุกรมบนเส้นเดียวกัน C ีรัวมันจะอยู่ในรูปของส่วนกับคำนวณเซทซับ อย่าลืมกรับส่วนหนูมีกี่ตัวหนูก็ใส่ไปเลยนะคะโลดโลดแบบนี้ค่ะลูกแต่สิ่งที่หนูจะต้องจำไว้เพื่อเอาไปใช้ให้มันเร็วขึ้นคือในกรณีที่หนูคิดแค่สองตัวอนุกรมตัวนี้หนูจะต้องระวังเลยนะถ้าเมื่อไรหนูคิดเป็นสองตัวอนุกรมหนูจะต้องรู้ว่าเราพิสูจน์สูตรมาแล้วถ้าเมื่อไรสองตัวอนุกรมมาค่ะลูก หนึ่งส่วนสีเนี่ยมันเกิดจากลูกเอาหนึ่งส่วนสีหนึ่งบวกกับหนึ่งส่วนสีสองสองตัวอนกุกรมเราคูณไขว้ามาแล้วค่ะหนูจับขึ้นไปมันจะกลายเป็นสีสองบวกกับตัวสีหนึ่งส่วนด้วยเนี่ยค่ะสีหนึ่งสีสองเพราะฉะนั้นสี C รวมของสองตัวอนุกรมจําลูกไว้เดอร์ 1, สีหนึ่งสอ่ะคูณกับสีสองจะส่วนด้วยสีหนึ่งบวกกับตัวสีสองแบบนี้ค่ะจับตัวนี้ไว้ให้ดีค่ะในกรณีที่หนูมีสองตัวอนกุกรม ทำไมคะเพราะเราจะไม่กลับมาไล่ค่ะแล้วหน้าตาของตัวสูตรของเขาจะเหมือนกับในกรณีที่เป็นตัวต้านทานสองตัวต่อขนานกันคะ่ะอยู่ในห้องซอบอะไรรัดได้ต้องรัดคะ่ะลกูกรัดสักนิดหนึ่งคะ่ะตัวนี้เป็นรูปแบบธรรมดานะอยากจะให้จําได้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะเราสรุปสูตรก่อนเลย c อนุกรมเป็นรูปของส่วนกลับถ้ามีสองตัวกะลุณานะจำรูปนี้ให้ได้ เสร็จปั๊บการต่อกับแบบขนานขนานเนี่ยมันเป็นการต่อที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทั้งสองตัวเนี่ยจ้ำกับจุดเดียวกันแม้กระทั่งตอนที่หนูใส่ไอ้เจ้าตัว e m f รวมเข้าไปแล้วในวงจรแบบนี้ค่ะลูกทุกตัวต่อเข้าที่จุดเดียวกันเกิดอะไรขึ้นคะการต่อแบบนี้ค่ะลูกต่อแบบขนานหนูจะต้องรู้ว่า v มันเท่ากันคะ่ะเพราะมันต่อเข้ากับจุดเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น v รวม v ตัวที่1ที่2หรือที่สาม เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะตัวถัดมาที่เราจะต้องจับต่อคือเกิดอะไรขึ้นนะข้อตัวถัดมาคืออะไรหนูมีคิวที่เป็นคิวรวมเข้ามาแบบนี้ไหลมาเรื่อยๆตามเส้นจนมาเข้าจุดนี้พอมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บมีทางแยกเต็มไปหมดเลยจะไปที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าลำเอียงเพราะฉะนั้นไมลูกก็แบ่งไปคะ่ะอย่างสม่ำเสมอคิวรวมของหนูจะต้องถูกแบ่งไหลนะคะลูกหรือเคลื่อนที่ไปในทุกเส้นคะ่ะ ตรงนี้ก็เลยเป็นคอนเซปต์นะคะตามมาเราจะต้องรู้ว่าอะไรลูกไอเจ้าตัว Q เนี่ยมันจะกลายเป็นผลรวมนะคะมันจะต้องอะไรลูกแบ่ง Q นะคะไหลในเส้นตัวนี้เราใช้บ่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะทบทวนไปเลยในตัวนะคะลูกเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นไอเจ้าตัว Q ิรวมมันจะเท่ากับตัว Q ิบวกกับตัว Q ิบวกกับตัว q 3ามค่ะลกูกโดยที่ทำไมคะ q จะเกิดจากลูกอ l c คูณ v อย่าลืมว่า v เท่ากันทั้งหมดตัวนี้จะกลายเป็นอะไรลูกลูกจะต้องรู้มันจะกลายเป็น c รวมคูณกับตัว v มีค่าเท่ากับอะไรลูก c 1คูณ v บวก c 2คูณ v บวก c 3คูณ v ค่ะเนื่องจากทุกตัวเท่ากันหาร v ตลอดสมการแล้วเกิดอะไรขึ้นคะนั่นหมายความว่ากรณีที่มันเป็น c แบบ ขนาน C รวมของเราค่ะลูกจะอยู่ในรูปของ C1 บวกกับ C2 บวกกับตัว C 3สูตรของเขาอยู่ในรูปของผลรวมและรูปสูตรนะคะลูก C อนุกรม C ขนานจะตรงข้างกับการต่อตัวต้านทานอาอ,อนุกรมจะกลายเป็นผลรวมคะ่ะ R ของตัวขนานค่ะลูกจะกลายเป็นส่วนกลับค่ะอะไรก็ตามที่อยู่ในรูปส่วนกลับคำนวณเสร็จซับอย่าลืมกลับส่วนนะคะลูกเพราะฉะนั้น นี่คือคีย์เวิร์ดหรือความหมายค่ะลูกของเจ้าตัวที่มันเป็นการต่อวงจรครูจะบอกว่าถ้าไปอยู่ในห้องสอบอะวงจรคาปาซิเตอร์ถ้าออกสอบออกง่ายนะลูกเขาจะไม่ออกแบบวงจรลึกอะไรมากนะคะเพราะมันมีเงื่อนไขเรื่องของเวลาอยู่มันลึกมากไม่ได้ค่ะลูกเพราะถ้ามันลึกมากมันใช้เวลามากนะคะอย่างวิชาสามัญน้องสามสิข้อเกนาทีเนี่ยมันออกนะคะวงจรที่ซับซ้อนมากไม่ได้นะคะและหนูอย่าลืมนะ ไอ้เจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันยังคงอยู่ในกลไกของพลังงานมันยังใช้สูตรพลังงานได้เพราะหนูอย่าลืมว่าเราไม่ได้ออกแรงเคลื่อนประจุเหมือนตอนที่เราย้ายนะคะตัวประจุมาเก็บอย่างข้างบนก็จริงแต่อะไรลูก EMF อะเขาให้อะไรคะเขาให้พลังงานไปแล้วเพราะฉะนั้นคะ่ะลูกเวลามันเกิดโปรเซสที่ว่าไอ้เจ้าตัวประจุมันหอบเอา EP เนี่ย ไปสร้างสักให้แก่แต่ละจุดความหมายคือมันฮอบเอาพลังงานไปให้คาปาซิเตอร์ด้วยค่ะลูกเพราะฉะนั้นคาปาซิเตอร์ก็จะเก็บพลังงานนะคะที่ e m f ให้มาไว้กับตัวเองด้วยนะคะในรูปของพลังงานภายในตัวเก็บประจุแต่ว่าเราไม่ได้ออกแรงเคลื่อนเป็น e m f ออกแรงเคลื่อนค่ะลูกเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเขาเป็นเนื้อเดียวกันความสัมพันธ์ตรงนี้เราต้องมองให้เห็นตอนที่เราเรียนคลาสมหก พระมันจําเป็นมากๆและตัวสุดท้ายสรุปกันสักหน่อยคูกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับนะคะคีย์เวิร์ดที่เราเอาไว้ใช้นะคะลูกข้อควรรู้ถ้ามันเป็นแบบอนุกรมคืออะไรลูกมันเป็นอะไรคะเส้นเดียวมันเป็นเส้นเดียวหรือเส้นเดียวมีคิหรือ I ททำไมกันหมดลูกเท่ากัน V จะอยู่ในรูปของตัวที่เป็นผลรวมถ้าต่อแบบขนานมันจะเป็นเป็นยังไงลูก ต่อเข้ากับ2จุดเดียวกันหนูต้องจับตัวนี้นะลกูกเส้นที่อยู่คู่กันไม่ได้หมายความว่าเป็นการต่อแบบขนานถ้านะคะลกูกระหว่างตัวที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นคาปาซิเตอร์หรือรีเซสเตอร์ในอนาคตไม่ได้ต่อเข้ากับ2จุดเดียวกันเราก็ไม่ได้ถือว่าเขาต่อแบบขนานนะคะหนูจะต้องรู้ว่าเขามี V ที่ทำไมกันลกูกเท่ากัน,นะคะ่ะ แต่คหรือแม้กระทั่งบทหน้าคะ่ะลูก I อเขาจะอยู่ในรูปของตัวผลรวมโอเคไม่ลูกเขาเป็นคอนเซปต์นะคะของอนุก,กรม I เท่า V ีแบ่งตกคอมขนาดนะคะลูก V เท่า I หรือ Q แบ่งไหลคะ่ะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้คะ่ะลูกเป็นหน้าแรกของเราค่ะใครเรียบร้อยแล้วพิมพ์แปด้ามาค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะในส่วนของตัวที่เป็น วงจรไม่ใช่วงจรนะคะเป็นทรงกลมตัวนำรัศมีเอค่ะเรียบร้อยพิมแปดห้านะจ๊ะ าช่าเรียบร้อยอ่ะครูไปต่อส่วนที่นะคะต่อเนื่องกันทรงกลมตัวน้ำรัศมีไฟฟ้านะคะรัศมีหรือสนามไฟฟ้าเนาะอ่ะครูกำลังจะพูดคำว่าครูไปใช้ค,คำว่ารัศมีเนาะ เส้นแรงทางไฟฟ้าทรงกลมตัวนาําสนใจสองอย่างจริงๆก็สามอย่างสนใจสนามสนใจสักสนใจความจุสนามสักความจุออกก็สอบอยู่เรื่อยๆข้อควรระวังค่ะลูกครูขออนุญาตทวนของเก่าเล็กน้อยนะคะเป็นช่วงทบทวนยังมีเวลาเราก็ทวนกันไปก่อนนะคะข้อควรรู้ของครูคืออะไรครูสมมุติว่าครูมีประจุไฟฟ้าเป็นประจุไฟฟ้าใดๆก่อนครูซูมอินเด้อ ครูโน้ตไ้ให้นะคะแต่ครูซูมอินเอานะคะของหนูอาจจะซูมไม่ได้อย่างครูหาวิธีนะคะลกูกครูมีประจุที่เป็นประจุบวกเราจําได้ปะประจุบวกมันจะให้เส้นแรงไฟฟ้าเนี่ยพุ่งออกจากตัวเองแบบตลอดเวลากลไกในการสร้างนะคะลกูกที่เราสนใจคืออะไรนะเราสนใจที่จุดจุดเนี้ยเราทําการสร้างอะไรขึ้นมาลกูกเราสร้างอะไรคะรัศมีพื้นที่ค่ะลูกผิวปิด เกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้าตัวทุกจุดไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ตามบนเส้นเนี้ยมันห่างจากจุดประจุมาเท่ากันหมดเลยรู้ได้ไงเนี่ยหนูดูนะระยะระหว่างเส้นแรงเขาก็สม่ำเสมอหมดเลยสิ่งที่หนูจะต้องระวังให้ดีคือตัวเนี้ยตามแนวตรงเนี้ยอะไรก็ได้หรือจุดไหนก็ได้ที่อยู่บนเนี้ยมันมี E เท่ากันหมดเลยโอเคไหมลูกไอ้เนี้ย e เท่ากันหมดเลยซึ่งโดยคอนเซปต์ของเราอะเราสตาร์ทมาจากอะไร e มันจะมีค่านะคะคูณกับใครก่อนลกูกครูไม่เอาลอตคอนเซ็ปต์นะครูเอาแบบของจริง E เนี่ยมันจะคูณกับอะไรลูก A ที่เป็นพื้นที่ผิวปิดล้อมไอเจ้าตัวจุดประจุณนะตําแหน่งที่เราสนใจเพราะเวลาจุดประจุมันสร้างสนามมันสร้างสนามที่กระจายออกจากตัวเองแบบทุกทิศท,ท,ทุกทางถูกปะซึ่งมันจะนิยามเป็นอะไรลูก Q ิที่อยู่ภายในผิวที่ผิวปิดล้อมตรงนี้ค่ะลกูก Q นะคะในพื้นที่ โอเคไหมลูกครูบอกว่ามันเป็นคิวในพื้นที่ A ข้างหน้านะแล้วก็ส่วนด้วยเอฟซอลอนศูนย์เอฟซอลอนศูนย์เรียกว่าสภาพยอมยอมอะไรยอมให้สร้างสนามไฟฟ้าในสุญญากาศทุกวันนี้เรายืมเขามาใช้เราบอกว่าเฮ้ยในสุญญากาศกับใ,ในกาศก็ประมาณใกล้เคียงกันแหละเพราะว่าตัวกลางแบบเบาบางเหมือนกันโอเคใช้ได้แต่ถ้าเป็นวัสดุชนิดอื่นน่ะก็จะมีค่าคงตัวตรงนี้เป็นของตัวเองต่างหากนะลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะตัวเนี้มันก็เลยออกมาเป็นรูปของตัว E ี ที่กลายเป็น1นึ่งส่วนสี่พเอฟสออ่วนศูนห้อยไปคูณกับคิวภายในผิวปิดที่เราสร้างจากตัวนี้ค่ะลูกระยะห่างยกกำลังสองตัวนี้ห่างออกไปเท่าไรเราเรียกมันว่าระยะ R R ระยะห่างกลายเป็น R ของรัศมีแล้วตัวนี้ถึงรวบสูตรออกมาเป็นอะไรลูกเป็นค่า K ค่าคงที่ของคูลอมเป็น Q ส่วนด้วยตัว R ยกกำลังสอง สิ่งที่เราจะต้องเน้นมากๆเลยก็คือว่าเวลาเรียนมมลายค่าเคมันคือค่าเคไงเก้าคูณสิบกำลังเโดยประมาณแต่เวลาไปอยู่ในห้องสอบปะเขาจะมีรูปของ1นึ่งส่วนสีพายเอฟซอศย์ 5. มาด้วยหนูอย่าลืมนะโดยภาพรวมมันคือการจับพื้นที่ผิวปิดล้อมแล้วดูว่ามีคิวข้างไหนเท่าไหร่เพราะมันจะมีปัญหาทันทีสําหรับกรณีที่เรามาพูดถึงเรื่องพวกทรงกลมต,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 ตัวนํา ครูสมมติค่ะลูกทรงกลมตัวนําตรงนี้ครูสมมุติตัวแปรทั้งหมด2ตัวแปรเกิดขึ้นมาค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างหนึ่งครูสมมุติว่าทรงกลมตัวนําตรงนี้มีรัศมีเป็น A ครูไม่ใช่อเพราะอจะเป็นระยะห่างระหว่างกึ่งกลางของทรงกลมตัวนําไปจนถึงจุดที่เราสนใจเกิดอะไรขึ้นตัวถัดมาลูกครูบอกว่าตัวนี้ยมันมีประจุโอเคไหมครูใช้เป็นประจุสมมุติเดอบวกคิวซึ่งมันจะมีทั้งหมดบวก nE ตัว ผลจากการที่มันมีอนุภาคบวก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 วกเต็มไปหมดเลยบวกจะออกแรงผักกับบวกแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้อนุภาคตรงนี้ค่ะลูกเกิดอะไรขึ้นคะเกิดการไปกระจายตัวกันอยู่ผิวด้านในแบบสมมาตรหรือสม่ำเสมอสาเหตุที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะประจุมันผักกันเองย้ำประจุมันผักกันเอง มันจะพากันดันไปอยู่ข้างนอกสู่ต่อให้หนูมีอีกหนึ่งวงตรงนี้แล้วหนูเนี่ยเอาเส้นลวดตัวนําตัวหนึ่งมาแตะแตกแค่จุดเดียวนะคะเส้นลวดเบาๆบางๆอนุภาคบอกทําไมคะก็ไปอีกไปนอกได้อีกก็จะไปอีกค่ะลูกโอเคไหมก็จะมีเหลือประจุอยู่ที่วงในเลยเพราะเกิดการผลักทางไฟฟ้าโอเคไหมลูกเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นเราจะสนใจทั้งหมด3ระยะนะคะเราจะสนใจเนื่องระยะที่มันอยู่ภายใน นะคะเป็นตัวที่อยู่ในอินไซต์สองตัวที่ผิวสามตัวที่อยู่เอาไซต์รูเขียนวงไว้ก่อนคะ่ะลูกไอ้นี่เป็นตำแหน่งที่เป็นอินไซต์คือด้านไหนโอเคไม่ลูกทุกจุดนะคะบนแนวเส้นรอบวงอยู่ห่างจากกึ่งกลางเข้ากันหมดตัวถัดมาเป็นอะไรลูกเป็นตัวที่เดี๋ยวมันจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ผิวเราก็จะไล่ทีละตัวทำไมถึงเราต้องไล่ทีละตัวหนูต้องดูก่อนว่าภายในผิวปิดตรงนี้ของหนู นี่มีประจุอยู่หรือเปล่าตัวนี้ออกข้อสอบซ้ำซากในข้อสอบวิชาสามัญและยังคงต้องออกอยู่ในหลักสูตรใหม่ค่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนูดูเฉพาะผิวภายในคุณคะ Qn code ของครูนะของคุณนะครูขอโทษครูข้ามหนึ่งตัวระยะ R ที่หนูสนใจมันน้อยกว่ารัศมีสิ่งที่หนูจะต้องสังเกตคือ Q ที่อยู่ภายในนางกายเป็นศูไม่มี นะคะไม่มีสนามอยู่ภายในผิวปิดตัวนี้เลยค่ะลูกเกิดอะไรขึ้นคะอีของตัว i อินไซค่ะลูกนางจะกลายเป็นศูนย์ค่ะไม่น่ารักไม่น่ารักแบบไม่น่ารักมากๆและออกข้อสอบบ่อยด้วยค่ะลูกตัวที่สองสนใจที่ไหนคะมาสนใจที่ผิวตรงนี้นี่ค่ะโอเคไหมผิวเป,เป๊ะเลยนะคะตัวนี้เป็นผิวเป๊ะ,เ,ปะเลยเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อยู่ที่ผิวบังเอิญพอดีเลยเกิดอะไรขึ้นล่ะ ไอ้เจ้าต,ตัวระยะห่างที่สนใจเท่ากับรัศมีนี่แหละแต่มันดันอะไรลูกมันดันคุมประจุทั้งหมดเลยคือประจุคิวบวกลบเอาไว,ว้วาดรูปเดอ้อเพราะฉะนั้นขนาดตรงเนี้ยคุมคิวเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเอาบวกลบมาแล้วแล้วทําไมคะปรากฏว่า E surface มันมีประจุที่ถูกคุมไว้มันก็เลยกลายเป็น k ค่ะลูกคิวทั้งหมดส่วนด้วยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางคือรัศมีของทรงกลมตัวนำนั่นแหละ ยกกําลังสองค่ะและตัวที่สนใจด้านนอกเ่าลูกตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ต้องไปอะไรกับเขามากเพราะอะไรลูกเพราะบังเอิญว่ามันก็คุมประจุหมดอยู่ดีค่ะเห็นไหมเขาคุมประจุทั้งหมดอยู่ดีแต่ว่าอาเขามากกว่า A คเขาลูกใช้ A เลยไม่ได้ Q n code คเขาคุมประจุทั้งหมดที่มีเลยคือ Q เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้น E ที่อยู่ตรงเอาเขาลูกเขาก็เลยกลายเป็น K คส่วนด้วยตัว R ยกกาลังสองแบบนี้ค่ะลูกสนามนะ่ะไม่มีอะไรมากมายนะแต่สิ่งที่หนูจะต้องระวังให้ดีคือภายในอะ่ะภายในอะ่ะเขาทำไมคะเขาไม่มีประจุอยู่เลยถ้าเมื่อไหร่โจทย์สั่งให้เราเรียงค่าสนามไฟฟ้าซึ่งตัวนี้โจทย์เคยออกมาแล้วนะลูกเขาสั่งให้เราเรียงขนาดของสนามไฟฟ้าหนูต้องดูค่ะลูกถ้าเมื่อไหร่มันมีค่า e นะคะมันจะแปรกับใครลูก e มันจะแปรผัน กับ1ส่วน R ยกกำลังสองระยะห่างจากศูนย์กลางมากสนามจะน้อยเพราะฉะนั้นตัวที่ห่างน้อยและไม่เป็นศูนย์คือ e surface ค่ะลูก E- Surface จะเป็นจุดที่ทำไมคะที่มีค่าของสนามสูงที่สุดแล้วตัวถัดมาคืออะไรลูกตัวถัดมาจะเป็นตัวที่อยู่ด้านนอกค่ะลูกคือตัวที่เป็น Eout และตัวถัดมาของเราค่ะลูกจะกลายเป็นตัวไหนคะเป็นตัวที่อยู่ด้านในเลยค่ะลูก ซึ่งมันจะกลายเป็น e ของตัว i n s i ซ h ์ซึ่งค่ามันกลายเป็น0นย์แบบนี้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครูเอาตัวนี้มาวาดรูปก่อนค่ะเรามีตัวรูปข้างล่างที่เราจะต้องนะคะวาดกันค่ะลูกตัวข้างล่างบอกเราว่าอะไรเนี่ยสนามไฟฟ้ามันเป็นกราฟระหว่างสนามไฟฟ้าคือ e ค่ะลูกลันกับระยะห่าง r ซึ่งมันก็จะเป็น r ในฝั่งที่วิ่งมาทางลบ กับ R ในฝั่งที่วิ่งไปทางบวกเขาให้ทรงกลมตัวนํามาขนาดนี้หมายความว่าอะไรลูกหนูจะต้องเอาเส้นขอบตรงนี้ลงมาทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นจุดที่บอกเราว่าเขาคือใครเขาคือเส้นรอบวงอ่ะเขาคือเส้นผ่านศูนย์กลางตรงกลางเป็นศูนย์นี่เป็น a ฝั่งลบแล้วตรงนี้เป็นรัศมี a ฝั่งบวกและหนูจะต้องระวังให้ดีเพราะอะไรเพราะว่าตรงกลางครูซูมอินรูปรวเด องค์การค่ามันเป็นเท่าไรเป็นศูนย์แต่หนูจะต้องรู้ว่าค่าที่เป็น0ูนย์มันไม่เอาตรง A ด้วยนะคะมันจะเป็นค่าโปร่งแบบนี้ค่ะลูกหนูจะต้องรู้ว่านี่คือ e insight ที่มีค่าเป็น0นแล้วเกิดอะไรขึ้นหนูจะปรากฏจุดถัดไปคือค่าที่มันสูงสุดที่มันเป็นไปได้คือตรงนี้ค่ะลูกแล้วมันก็จะมาตัดแกนบนจุดนี้ค่ะ สีเขียวตรงนี้เป็นจุดที่มีค่าสูงที่สุดเพราะฉะนั้นมันคือ e ที่อยู่บนเซอร์เฟตเขามาักจะให้ค่ามาลกูกเพื่อคำนวณอะไรคะเพื่อคำนวณให้ได้ว่าจุดนี้มันคือ kq ส่วนรัศมี a ยกกำลัง2 a เอาจากไหนเอาจากค่าบนกราฟแกน x แล้วเกิดอะไรขึ้นคะลกูกสำหรับบริเวณที่อยู่ด้านนอกไอ้เจ้าตัว e พ้จุดนี้ไปแล้วนางจะทำไมคะนางจะทำการแปร 6กผันกับ R ยกกำลังสองกราฟมันจะลงไวนะคะลูกเพราะมันเป็นกราฟที่เรียกว่ากราฟพาราโบลาเพราะฉะนั้นข้างนอกตรงนี้เป็น E อะไรลูกเป็น E อา t แล้ะโอเคไหมคะเป็น E อ u t าล้ะซึ่ง E อ u t าจะแปรผันกับ1ส่วนระยะห่างจากจุดศูนย์กลางยกกำลังสองไอนี่คือตัวนะคะของสนามในสงกลมตัวนำที่เราจะต้องจับให้ดีคราวนี้โจทย์เคยออกประยุกเล็กน้อย โจทย์ประยุกต์เล็กน้อยเป็นกรณีไหนลูกเป็นกรณีที่ทรงกลมตัวน้ามันอยู่ซ้อนกันค่ะลูกย้ําทรงกลมตัวน้ามันอยู่ซ้อนกันกาบจัวจุดประจุตัวนี้เคยออกข้อสอบนะเพราะฉะนั้นใครที่จําสูตรสําเร็จแต่ตายแน่นอนกรณีที่เคยออกข้อสอบค่ะลูกตัวอย่างที่น่าสนใจคือทรงกลมอยู่ซ้อนประจุคะ่ะทรงกคมอยู่ซ้อนประจุแบบนี้ค่ะลูก เกิดอะไรขึ้นไอ้เจ้าตัวสูตรมันจะกลายเป็นแบบอย่างเนี้ยครูมีจุดประจุบวกซึ่งเป็นบวกคิวแบบนี้แล้วครูก็มีทรงกลมตัวนําข้างนอกแบบนี้ค่ะลูกครูมีทรงกลมตัวนําข้างนอกทรงกลมตัวนําข้างนอกของครูตรงเนี้ยมีประจุรวมเป็นประจุตัวที่สองค่ะโลกไอเนี่ยมีประจุรวมที่ข้างนอกเป็นลบ Q. คิวครูมีคําถามหนูฟังครูดีๆนะไอเจ้าตัวข้างนอกมีรัศมีเนี่ยเป็นรัศมี A เหมือนเดิม สิ่งที่ครูอยากถามหนูถ้าครูสนใจระยะตรงนี้ค่ะลูก R หนึ่งของครูตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของตัว R หนึ่งครูมีความสนใจว่าณตรงที่เป็น R หนึ่งสนามครูจะได้เท่าไหร่ลูกมองออกไหมคะ R ัหนึ่งของครูเนี่ยครูบอกว่าครูสนใจที่ตำแหน่ง R หนึ่งครูถามว่าอีตำแหน่ง R หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นเท่าไหร่หนูมองออกไหมลูกครูมีคำถามก่อนเลยพื้นที่ผิวปิด ของเขาคลุมประจุอะไรอยู่บ้างคะลูกเขาคุมใครอยู่คะข้างในตัวนี้มีใครเอย่ยเออมีตัวบวกคิวแสดงว่าเขามีประจุพื้นที่ผิวปิดล้อมคุณเขาจะกลายเป็นเคของตัวคิวส่วนอะไรคะส่วนด้วยตาอาหนึ่งยกกำลังสองแบบนี้นี่ออกข้อสอบมาแล้วเดอ้อคูเอาใหม่ครูสนใจอีกหนึ่งตำแหน่งตัวนี้ไม่น่ารักคะ่ะ ทุกคนจะเริ่มสาบแช่งแล้วนะคะตัวนี้ไม่น่ารักครูสนใจตรงไหนครูสนใจจุดนี้ไอเนี่ยกางออกมาเป็นระยะทั้งหมดครูบอกว่ามันคือระยะ r สองพื้นที่ผิวปิดล้อนตีแบบนี้เลยค่ะลูกออกมาด้านนอกค่ะนะคะด้านนอกก็จะไม่เห็นนะคะครูเปลี่ยนเป็นเส้นสีดําทําไมต้องทําชีวิตทห้ยากขนาดนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะลูกครูมีคําถามในตัวเนี้ยคิเนี้ย Enclose เนี่ยของเจ้าตัว R2 สองเป็นเท่าไหร่คะลูกพิมพ์มาค่ะเขาคุมเท่าไหร่ลูกในนี้มีเท่าไหร่คะคิวที่อยู่ภายในพื้นที่ผิวปิดล้อมตรงนี้ข้างในเป็นบวกคิวเนี่ยโอเคไม่ลูกรวมกับข้างนอกอีกลบคิวเนี่ยเขาเป็นเท่าไหร่ลูกตัวนี้ออกข้อสอบมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังจำสูตรเป็น k คิส่วน R ยกกำลังสองไม่ได้แล้วนะลูกคลุมทั้งบวกและลบตรงนี้ครูมีคำถาม คิวรวมที่คุคลุมทั้งหมดเป็นเท่าไหร,ร่คะลูกรู้ฉันรูแร้และเหเปวดร้าวได้เท่าไหร่แก yeah. เรามีบวกคิวเอาไปบาลานซ์กับลบคิวกลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็นศูนย์นะคะลูกนั่นหมายความว่าอะไรคะหนูจะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไอเจ้าตัวที่ตำแหน่งของตัวอ่าสอง ไอ้เจ้าตัว e นะตัวที่สองมีค่าเป็นศูนย์ค่ะลูกเรียบร้อยค่ะเนี่ยออกข้อสอบมาแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมครูต้องย้ำนักย้ำหนาว่า qn close qn e close นะลูก q นะพื้นที่ผิวปิดนะคะบนแนวเส้นรอบวงที่สมมาตรนะ e เท่ากันหมดเลยเวลาจะหา e นะคะลูกบนแนวเส้นสมมาตรนะคะตามแนวเส้นรัศมีตรงนี้เราต้องใช้เป็นคอนเซปต์ e เท่ากับ k qn close ส่วนด้วยระยะห่าง R นะคะยกกำลังสองระยะห่าง R มันคือรัศมีของพื้นที่ผิวปิดค่ะลูกตัวนี้ออกข้อสอบมาแล้วเรียบร้อยคะ่ะเขาออกข้อสอบมาแล้วเรียบร้อยค่ะลูกเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังเล็กน้อยค่ะลูกอ่ะครูไปต่ออีกหนึ่งตัวสักไฟฟ้าสักไฟฟ้าตัวนี้มีความวุ่นวายเล็กน้อยวุ่นวายยังไงคะลูกครูขออนุญาตนะ ครูจะเขียนสูตรซ้ำไปเรื่อยๆเพราะว่าหนูไม่ต้องโน้ตตามครูก็ได้ข้างหน้าเราโน้ตกันมาแล้วนะคะทําไมครูถึงต้องเน้นตัวนี้ครูขออนุญาตเน้นนิดนึงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนประจุสัก์ไฟฟ้ามันคือความต่างศัก์มันคืองานเอาพูดง่ายๆสักไฟฟ้ามันนับเป็นงานในการเคลื่อนประจุจากจุดไกลมากๆมาไว้จุดที่เราสนใจค่ะลูกเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครูให้มองแบบนี้นมันคือดับมันอยู่ครูมองเป็น V ีเนาะ V เนี่ย เดลต้าวีเน่ยหรือสักของความต่างสักเนี่ยเรามองเป็น V ีนะจุดสุดท้ายที่เราสนใจมันมาจาก V ที่เป็นอินฟินิตี้มันคือความต่างสักซึ่งเราจะนิยามมันเป็นเดลต้าวแบบนี้ก็ได้มันคือใครมันคืองานในการเคลื่อนประจุจากอินฟินิตี้มาไว้อย่งจุดที่เราสนใจเปรียบเทียบกับ1ห,หน่วยประจุเพราะฉะนั้นเวลาหนูเปรียบเทียบงานในการเคลื่อนประจุอะคะลูกมาไว้ที่จุด P ใดๆที่เราสนใจอ่ะ มันเกี่ยวข้องโดยตรงจากการที่หนูเอาใครลูกประจุที่หนูย้ายคูณกับ VP v p ลบ V n อินฟตัวนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยว V-Infinity ตัวเนี้มันจะเกิดการตัดลูกกลายเป็นศูนย์ไปเองเพราะฉะนั้นสักไฟฟ้านะจุดใดๆมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่เราทําทําไมครูพูดแบบนี้ตัวนี้ครูจะทําแตกต่างออกไปจากตัวข้างบนค่ะลูกครูสมมุติเหมือนเดิมเลยสมมติอะไรลูกประจุข,ของครูเนี่ยเงื่อนไขเดิม ครูสมมติของครูเป็นเงื่อนไขเดิมครูมีเอาท์ไซด์มีเซอร์เฟสมีอินไซด์ไอพวกนี้สาบแล้วนะคะหนูกบบอย่างครูไม่ได้นี่อ่ะข้อควรรู้เกิดอะไรขึ้นรอบนี้ครูดูภายนอกก่อนทําไมครูดูภายนอกเวลาครูมองสักครูก็จะมองว่าอ๋อสักเนี่ยเราย้ายมาจากอินฟินิตี้นะย้ายมาจากไกลามากๆเอามาไว้ยังจุดที่เราสนใจพอเราย้ายจากไกลามากๆเอามาไว้ยังจุดที่เราสนใจเนี่ยเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเพราะอะไรลูกไอาไซด์เนี่ยเราย้ายจากไหน เราย้ายจากอินฟินิตี้มาไว้จุด P ที่เป็น outside P point เอาไซ d e ค่ะโลกเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่มีอะไรหรอกไอ้เจ้าตัว V ที่เป็นเอาไซ d e มันอยู่ในรูกแค่ KQ ส่วน R ที่เราย้ายมาจบเลยตอนตัวถัดไปลูกเวลาหนูดูที่เซอร์ฟเฟสหนูต้องมองค่ะลูกหนูทำการย้ายประจุ Q เนี่ยจากไหนจากอินฟินิตี้มาแตะไว้ที่ไหนมาแตะไว้ที่ตัว P หรือ P point ใดๆค่ะลูก P Point คือจุดเนาะที่มันเป็นจุดของตัว Surface หนูก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากค่ะลูกมันก็จะเป็น V ตัวที่ Surface ระยะ R เท่ากับ A เหมือนกันกับข้างบนมันจะเป็น KQ ส่วน A แบบนี้การมอง R มองเหมือนกับตัวที่เรามองสนามเลยค่ะลูกพอเราได้เป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นตัวนี้มันมีปัญหาละตอนที่หนูจะย้ายประจุเข้าไปที่ i n s i g h ์หนูจะต้องฝึกมองภาพรวมให้ดีคือหนูย้ายจากไหนมาก่อน หนูย้ายจากอินฟินิตี้มาแตะที่ไหนมาแตะที่เซอร์เฟตแล้วหนูก็ค่อยเข้าไปไหนเข้าไปที่ตัวอินไซส์อินฟินิตี้เป็นศูนย์อินไซ์เป็นศูนย์ก็จริงหมายถึงในภายในมันไม่ได้มีประจุมาขวางก็จริงแต่มันเจอที่ไหนขวางมาแล้วเรียบร้อยมันเจอที่เซอร์เฟตขวางมาแล้วค่ะลูกมันต้องทำงานเป็นผลจากสัตว์ไฟฟ้าที่ผิวมาค่ะลูกนั่นหมายความว่าอะไรคะ ตัวนี้น่าสนใจมากๆน่าสนใจตรงที่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ค่ะลูก V inside ของเรามันจะต้องเท่ากับ V ที่ s u r f a c e ตัวข้างล่างก้อนนี้ค่ะนี่ค่ะลูกเขาเท่ากันเพราะมันจะต้องไปทะลุ Surface เข้ามาก่อนโอเคไม่ลูกตัวนี้คือความน่าสนใจค่ะหนูจะไม่เขียนตัว P ก็ได้ถ้ากลัวจะงงนะแต่ P ตรงนี้คีย์เวิร์ดมันจะคำว่า point เพราะฉะนั้นเวลาหนูเรียงความต่างสักจากมากไปน้อยเขาไม่ได้เหมือนสนามไม่เหมือนอย่างไงเพราะหนูจะต้องรู้ว่า V i n s i g h มันทำไมลูกมันดันมีค่าเท่ากับตัวที่เป็น V ที่อยู่ที่ไหนลูก V ที่เซ r ร์เสองตัวนี้เขาเท่ากันค่ะแล้วเป็นค่ามากที่สุดและตัวข้างนอกเขาจะทำไมกว่าเขาจะน้อยกว่าโอเคไม่ลูกเพราะฉะนั้นตัวที่น้อยที่สุดสำหรับตัวนี้คือ V o u อค่ะ และตัวกราฟค่ะลูกถ้าหนูสนใจเป็นกราฟความต่างสักย์ตำแหน่งฝั่งซ้ายเป็นลบ a ทางขวาเป็นบวก a ตรงกลางตรงนี้เป็นจุด c center หรืออ้างอิงศูนย์หนูต้องได้เหมือนเดิมได้อะไรบ้างค่ะลูกหนูเลเบลลงมาค่ะบนแนวแกน x หนูจะต้องรู้ว่าหนูวัดสุดซ้ายไปสุดขวาเขาคือเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นฝั่งนี้คือระยะของตัวลบ a ตรงนี้คือ บวก A รัศมีค่ะและเกิดอะไรขึ้นคะเธอจะต้องรู้ว่าไอเจ้าตัวภายในไม่เป็นสูตรแล้วค่ะลูกนางมีค่าคอนติเนียนะคะหรือต่อเนื่องกับ V ที่เซอร์เฟตไอเจ้าตัวนี้ทั้งหมดค่ะลูกบอกเราว่าอะไรคะบอกเราว่า V ที่เซอร์เฟตมันเท่ากับ V ตรงไหนลูก V ที่อยู่ในอินไสา์มันสามารถจับค่าจากกราฟเพราะมันจะได้เคคิวส่วน เมาเป็นแบบนี้ค่ะลูกแล้วเกิดอะไรขึ้นคะจุดที่สำคัญคือภายนอกกราฟมันจะดอกแต่มันจะไม่ดอกไวเท่ากราฟของ E ค่ะลูกเพราะมันเป็นแค่กร,ราฟเขาเรียกอะไรนะไฮเปอร์โบลาเป็นแค่หนึ่งส่วนไม่ติดกำลังสองโอเคไหมจ๊ะไม่ได้ติดกำลังสองตัวนี้ V ตัวนี้จะกลายเป็น Vout ขึ้นกราฟส่วน R แบบนี้ค่ะลูก ตัวนี้เป็นกราฟสเกลาร์เดอร์สักไฟฟ้าเป็นสเกลาร์เดอร์ไม่ต้องดูทิศทางค่ะและความน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคะตัวโจทย์ที่เคยออกตัวโจทย์ที่เคยออกเขาก็ออกที่มันซ้อนกันได้เหมือนกันคําว่าซ้อนกันเหมือนกันได้เหมือนกันคืออะไรลูกครูให้หนูดูแบบนี้ค่ะครูบอกว่าเดี๋ยวครูจะมีตัวนะคะ ทรงกลมตัวน้ำสองตัวซ้อนกันครูให้หนูดูแบบนี้ครูมีทรงกลมตัวน้ำสีดำข้างในสีดำข้างในตัวนี้ยวงเล็กหน่อยครูบอกว่าครูบอกมันว่ามันเป็น a อหนึ่งมันเป็นเอหนึ่งนะเก็บประจุไว้ตรงเนี้ยค่ะลูกเป็นบวกคตัวที่หนึ่งแล้วครูก็จะมีอีกหนึ่งวงอยู่ข้างนอกตัวนี้ครูมีอีกหนึ่งวงครอบกันอยู่ข้างนอกแบบนี้สิ่งที่หนูจะต้องระวังเด้อ สิ่งที่หนูจะต้องระวังเดอ้อไอ้ตัวเนี้ยออกถามข้อสอบมาแล้วไอ้เจ้าตัววงข้างนอกตรงเนี้ยใช้จุดศูนย์กลางร่วมกันควรจะเขียนให้มันตรงกันนิดนึงรัศมีของตัวเนี้ยจะเป็น A2 สองรัศมีตัวนี้เป็น A2 สองเสร็จปับ๊บไอ้เจ้าตัวเนี้ยเก็บประจุไว้เหมือนกันค่ะลูกครูบอกเขาเก็บประจุไว้เป็นครูใจดีเนาะครูให้เป็นบวกคะ่ะ Q สองตัวนี้น่ากลัวกว่าเพราะอะไร p o t e n t i a l ล่ะลูก เขาเป็นบวกเป็นลบตามประจ,จุไอ้เจ้าตัวอย่างของครูครูใช้เป็นบวกคิวหมดเลยเพราะฉะนั้นประจุรวมของครูได้บวกอัตโนมัติสักไฟฟ้าเป็นบวกเป็นลบตามชนิดของประจุใช่ไหมครูมีคําถามหนูดูตรงนี้นะหนูมีนะคะลูกทั้งหมดสองวงหนูมีทั้งหมดสองวงแต่ละวงเป็นบวกทั้งคู่ครูกั้นกลางด้วยฉนวนนั่นหมายความว่านางจะวิ่งออกไปข้างนอกไม่ได้ ย้ำโคกั้นกลางด้วยฉนวนเพราะฉะนั้นแต่ละตัวนะคะมันจะไปออที่ผิวโดยที่มันวิ่งออกวงนอกไม่ได้ครูมีคำถามดังต่อไปนี้ถ้าครูสนใจจุดที่หนึ่งตรงนี้ที่อยู่นอกสุดนี่คือจุดที่หนึ่งที่ครูสนใจจุดที่หนึ่งที่ครูสนใจตรงนี้เขาเป็นตรงไหนของทั้งสองวงกลมคะลูกอินไซต์เซอร์เฟตหรือเอาไซต์คะ จุดที่หนึ่งตรงนี้เขาเป็นตรงไหนลูกครูเปลี่ยนชื่อก็ได้อะครูเรียกเขาว่าจุด A จุด a ตรงนี้เป็นอะไรลูกหนูจะต้องระวังค่ะ A เป็นอะไรลูกอะครูใช้ข้อข้างบนช่วยตรงนี้เเป็นอะไรคะ เป็นเอาถูกต้องคะ่ะลูกเป็นพีเอาค่ะคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงอ่ะเขาเป็นเอาหนูจะต้องรู้ว่าอะไร V นะจุด A ตรงเนี้ยเขาเป็นอะไรลูกเขาเป็น V o เอาของทรงกลมด้านไหนแล้วเขาก็เป็น V o เอาของทรงกลมด้านนอกเพราะฉะนั้นเวลาหนูแตกสูตรอะอมันวัดมาเลยจากตรงกลางตรงนี้เขาเป็น R เดียวกันเขาเป็น R เดียวกันนี่คือ R ของจุด A โอเคไม่ลูกเส้นเนี้ยมันคือ R ของตำแหน่งเคเขาเป็นเอาของทางคู่เกิดอะไรขึ้นมันก็จะน่ารักแหละ เขาก็จะกลายเป็นอะไรลูก k ของตัวบวก q ใช่ไหมส่วนด้วยตัว ra ซึ่งเป็นบวก q ของตัวที่1แล้วเขาก็จะบวกกับ k ค่ะลูกบวกด้วยตัว q ซึ่งเป็น q ของตัวที่สองแล้วก็ส่วนด้วยตัว ra แบบนี้เรียบร้อยค่ะลูกอันนี้โจทย์เคยถามมาแล้วเด้อน,นี่โจทย์เคยถามมาแล้วเด้อมีอะไรออกคูสนใจสมมติคูสนใจที่ผิวตรงนี้คูเลือกผิวตรงนี้เป็น ตำแหน่งบีครูเรียกจุดตรงนี้นะคะว่าจุดบีสิ่งที่หนูจะต้องสังเกตคืออะไร V ที่จุดบีเขาเป็นอะไรลูกเขาเป็น V ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ด้านนอกของวงในแล้วเขาเป็น V ีที่อยู่ที่ผิวของไหนลูกของเจ้าวงที่สองค่ะมันจะวุ่นวายเมื่อมันเป็นได้ทั้งบวกและลบด้วยค่ะลูกต่อย่างตรงนี้ครูยังปราณีครูใส่เป็นบวกมาก่อน เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเวลาหนูแตกอะ่ะเขาเป็นเอาปกติใช่ปะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น k ของบวก q ตัวที่1ส่วนด้วยตัว r ของจุด b แต่เขาเป็นเซอร์ของวงนอกคือวงที่สองหนูจะต้องเขียนเป็น k คูณกับตัวบวก q 2 r b มันจะเท่ากับตัว a 2เองอัตโนมัติค่ะไอ้เจ้าตัวนี้ต้องใช้เป็นรัศมีของตัวที่สองค่ะและถามว่าจบหรือยังยังค่ะ ที่เจ็บแบสบซวงเพิ่มขึ้นมาคือครูสนใจจุดตรงนี้เรียกว่าจุดสจุดสตรงนี้บันเทิงมากๆเพราะอะไรลูกจะต้องรู้ว่าสมมุติจุดเนี้ v c v ซะ v เขาทำไมลูกเอาวงที่1ก่อนค่ะ v c เขาเป็น V out ของวงที่1แต่เขาดัานเป็น V in ค่ะลูกของวงที่สองตัวนี้จะเริ่มยากที่เคยออกข้อสอบออกจุดสค่ะลูก แล้วเกิดอะไรขึ้น V in ของจุดที่สองมันจะกลายเป็นอะไรลูก V ที่เซอร์เฟของอัไนไหนคะของวงที่สองค่ะ in คือเซอร์เฟเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นไอเจ้าตัวสองก้อนเนี้ยเขาจะมีหน้าตาที่ทำไมกันคะลูกเหมือนกันคะ่ะเนี่ยเห็นไหมหนูจะต้องระวังเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคะตรงนี้หนูก็จะต้องไปต่อมันเป็นเอาของตัวที่หใช่ไหม มันก็แค่เป็น k แล้วก็ทําไมลูกบวก q หนึ่งค่ะส่วนด้วยตัว r ตัวนี้ค่ะลูกคือ r ของจุด C เขาเป็น in ซึ่งหมายถึง surface ของตัวที่สองมันก็จะกลายเป็น k บวก q สองแล้วมันเป็น s u r ะคือที่ผิวที่ผิวคือที่รัดสมีของวงนอกก็คือตัว a สองแบบนี้ค่ะลูกหนูจะต้องระวังให้ดีค่ะโอเคไหมลูกแล้วครูยังไม่จบนะ ครูขออีกสักจุดค่ะแม้พวกหนูจะรู้สึกสาบแช่งครูแล้วก็ตามนะคะครูอยากให้เห็นค่ะลูกเพราะในอนาคตค่ะหนูจะต้องใช้ค่ะลูกเยอะแยะมากมายค่ะหนูจะต้องใช้แบบเยอะแยะมากมายค่ะนะคะหนูจะต้องใช้ค่ะอ่ะแล้วนางไปเอารูปจากไหนมาให้ฉันก็ไม่รู้อ่ะจุดสุดท้ายค่ะลูกขออีกสักจุดค่ะนะคะเป็นเจ็บปวดรวดร้าวค่ะลูกเป็นเจ็บปวดรวดร้าวค่ะอีกสักหนึ่งจุดโคู้สนใจจุดตรงน,นี้ค่ะ เขาโหดรห้ายทารุณมากลูกอะครูสนใจจุดที่ผิวตรงนี้แล้วกันครูเรียกว่าจุดดีจุดดีตรงนี้ของครูเกิดอะไรขึ้นนางโคตรไม่น่ารักจุดดีค่ะลูกนะคะวีที่จุดดีนางเป็นใครได้บ้างเทียบกับวงที่หนึ่งก่อนนางเป็นวีเซ f ร์ e เฟตของใครคะของวงที่หนึ่งลูกแล้วนางก็เป็นอะไรคะวีอินไซต์ของวงที่สองค่ะลูก ถ้าเมื่อไรโจทย์มันถามว่าจุดซีกับจุดดีต่างกันเท่าไหร่เงี้ยหนูก็ต้องจัดรูปไปเขาให้ได้นะคือเอามาลบกันเขาเคยถามแบบนั้นแหละเขาถามมาตั้งแต่จุดนั้นน่ะสักเป็นเท่าไหร่กับจุดนั้นกับจุดนี้สักต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนางเป็น V เซอร์ของวงที่1น,นางต้องเป็น K บวก Q1 แล้วนางอยู่ที่ผิวของวงในระยะห่างนางจะเท่ากับรัศมีคือ A1 อีกหนึ่งตัวคืออะไรลูกนางเป็นอินไซต์ของตัวที่สองมันคือเซอร์เฟตใช่ปะนางก็จะเป็นบวกไอ้เจ้าตัว Q2 ส่วนรัศมีของวงนอกคือ A2 เนี่ยไม่น่ารักและไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเอาให้หนูาสากครูให้สุดกันกค่ะลูกครูเอาข้างในตรงนี้ค่ะครูเรียกจุดเนี้ยว่าจุด E เกิดอะไรขึ้นนี่ครูสอนดูให้รู้เรื่องเด้อเพราะมันชอบออกแบบนี้ไอ้เจ้าตัว E ไอ้เจ้าตัว V V v ที่จุด e อนางเป็นอะไรนางเป็น V ที่อยู่ด้านในของวงที่หนึ่งแล้วนางก็เป็น V อะไร V ที่อยู่ด้านในของวงที่สองนางจะเหมือนใครเลยนางจะเหมือนอยู่ที่ผิวนั่นแหละนางต้องคิดแยกกันและนางเป็นปริมาณสเกล่าไม่คำานึงถึงทิศทางอะไรทั้งสิ้นเอามาบวกกันลบกันหน้าซื่อตามชนิดของประจุนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมือนบรรทัดข้างบนนั่นแหละลูกกายเป็น K บวกคิวหนึ่งค่ะส่วนด้วยอะไรคะ A1 หนึ่ง แล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น k บวกด้วยตัว q สองส่วนด้วยตัว a 2ตัวนี้นะคะหนูเป็นกลุ่มเดียวนะคะลูกที่หนูได้รันลึกขนาดนี้นะคะเพราะว่าพวกหนูต้องใช้คะแนนสูงนะลูกถ้าเมื่อไหร่หนูเจอทรงกลมตัวน้ำซ้อนกันมันก็จะหนักหนาประมาณนี้ค่ะและเกิดอะไรขึ้นคะตัวสุดท้ายของเราก่อนที่จะไปเบรกแล้วกลับมาตะลุยข้อสอบกันคะ่ะลูกความจุคะ่ะไอเจ้าตัวความจุนะคะลูกตรงนี้คะ่ะ หนูต้องรู้ว่าเดิม c มีค่าเท่ากับ q ส่วน v และสำหรับตัวเนี้หนูต้องเอามาเบิดกับอะไรลูกมันเก็บประจุไว้ภายในเราใช้เป็น v insight ที่บอกว่ามานเป็น k q ส่วน a โอเคไม่ลูกแล้วมันจะออกมาเป็นอะไรคะหนูแทน v เข้าไปในไหนลูกในเจ้าตัวสมการข้างหน้าตัวนี้ค่ะแล้วหนูก็จะจัดรูปออกมาได้ว่าสำหรับทรงกลมตัวนำรัศมี a มันสามารถมีความจุเป็น c มีค่าเท่ากับ a ซึ่งมาจากรัศมีส่วนด้วยค่า k ซึ่งเป็นค่าคงที่ของคูลอมถ้าเมื่อไรหนูไปเจอโจทย์ประเภททรงกลมตัวน้ำรัศมีเท่ากันหนูต้องรู้ว่านางมีความจุเท่ากันคะ่ะลูกเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ครูขออนุญาตเน้นเล็กๆตรงนี้เนาะ c ปกปติมันคือ q ส่วน v c ที่มันเป็นอะไรลูกประยุกเข้ากับตัวแผ่น e มันคืออะไรนะมันคือตัว q ส่วนด้วยตัว ed ค่ะโอเคไม่ลูกครูขอโทษครูเขียนตัวนี้ผิดค่ะเนี่ยค่ะ c และตัวที่3ามค่ะลูกที่เกี่ยวข้องกับนิยามของความจุในเรื่องนี้แล้วจะประยุกได้ค่ะคือในกรณีที่เป็นทรงกลมตัวน้ำรัศมี A หนูต้องรู้สามตัวนี้สำหรับนิยามของความจุในรูปแบบต่างๆที่เราเรียน ต้องรู้ครบค่ะลูกรู้นิยามรู้ความจุบนแผ่นรู้ความจุบนทรงกลมตัวนําเพราะแผ่นก็เป็นแผ่นของตัวนําค่ะลูกพวกหนูเจอทฤษฎีที่ลึกกว่ากลุ่มอื่นนะคะเพราะเรานะคะคาดหวังเรื่องของคะแนนเนาะครูบอกแล้วนะลูกไม่มีใครรู้นะคะว่าสรุปของตัวข้อสอบมันจะออกประมาณไหนเดี๋ยวเราจะเบรกการประมาณสิบห้านาทีค่ะลูก เพื่อกลับมาตะลุยตัวโจทย์ที่เหลือคูรบกวนนะคะอยากจะขอให้พวกหนูนะผ่านตาตัวสูตรสักเล็กน้อยนะคะตั้งแต่พลังงานสักงานพลังงานไอ้ตัวนั้นแยกจกจันไม่ได้นะคะเป็นก้อนเดียวแล้วก็สองหน้าที่เราเรียนวันนี้ค่ะลูกก่อนเริ่มทําโจทย์ค่ะเบรกประมาณ15นาทีเราจะกลับมาเจอกันตอน10จอโจทยาศค่ลูกเหลือโจทย์ประมาณ10กว่าข้อให้ทำค่ะ มาฮะใครมาแล้วนะคะพิมโอเคมาฮะไปต่อนะคะไปต่อนะคะแบบเจ็บปวดเล็กน้อยนะคะโจทย์ไม่เยอะคะลูกเหลือประมาณ10ว่บข้อนะคะเป็นแพทเทิร์นที่ออกข้อสอบซ้ําๆค่ะนะคะเป็นแพทเทิร์นที่ออกข้อสอบนะคะย้อนของข่าวที่แล้วเล็กน้อย2 3งสามข้อนะคะลูกรูเริ่มเลยเดอ้อรูเริ่มแล้วเดอ้อจากรูปคะลูกโจงนะคะจากรูปค่ะ เรามีประจุบวก Q 1วงไว้วางไว้ที่ตำแหน่ง x กเท่ากับศูนย์ให้รูปมาค่ะลกูกแสดงบอกเราว่า Q ตัวที่1เนี่ยเขาเป็นบวกนะมี x ตำแหน่งที่1เนี่ยลันที่ศูนย์ค่ะแล้วก็มีประจุอีกตัวค่ะลูกวางอยู่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ Q ตัวที่สองเป็นบวกเหมือนกันนะคะแล้วก็มี x เท่ากับ2เนี่ยสุด L แบบนี้ต้องหาว่าจุดสะเทินที่เกิดขึ้นจากประจุทั้งสองนี้จะห่างจาก, àng, จากตำแหน่ง x นะคะเท่ากับเท่าใดแสดงว่าเขาให้รันมาจากศูนย์นะคะลกูกเขาถามเป็นตาแหน่งเขารันจากศูนย์ข้อคนรู้ของเราคือปาจจุเหมือนสะเทินเกิดระหว่างเด้อเพราะตัวระหว่างตรงนี้จะเป็นจุดเดียวคะลูกที่สามารถให้อะไรได้คะให้เจ้าตัวเส้นแรงที่มีทิศตรงกันข้ามค่ะลูกเนี่ยอีจากตัวที่หนึ่งค่ะอีกหนึ่งตัวคือของตัวเนี้ยมันก็จะให้อีสองแบบนี้ค่ะลกูก เราจะเกิดบริเวณที่เส้นแรงที่ตรงกันข้ามได้แค่บริเวณที่อยู่ระหว่างปัจจุค่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะหนูจะต้องระวังให้ดีลกูกคูลันจากนี่ไปนี่ค่ะคือตำแหน่ง x เ,เท่ากับ0ตำแหน่งสุดท้ายคะ่ะลูกตรงนี้เป็น r ของปัจจุตัวที่1ซึ่งคือ x ที่เราหาอยู่เสร็จปั๊บสิ่งที่เราหน้ากลัวคะ่ะลูกเรามีเงื่อนไขสเสถียรเงื่อนไขเดียวตั้งสมการได้แค่สเสถียรสมการเดียวรอบปล่อยตีตัวแปร2ตัวไม่ได้ a2 ตรงนี้หนูต้องจัดให้อยู่ในรูปของ x ให้ได้ซึ่งจากรูปลูกนี่ถึงนี่เนี่ยมันยาวคือ l ถูกปะเราตัดตอนตรงนี้ไปแล้วเป็น x เพราะฉะนั้นจากนี่ถึงนี่อค่ะลูกมันจะเหลือเป็นระยะที่กลายเป็น l ลบ x แบบนี้ค่ะลูกอย่าติด2ตัวแปรค่ะตัวเงื่อนไขของตรงนี้สำคัญมากๆคือเรามีแค่1สมการเท่านั้นค่ะลูกเรามี1สมการเท่านั้นนะหนูติดได้แค่ หตัวแปรค่ะโอเคไม่ลูกหนูมีแค่1นึ่สมการหนูต้องติด1ตัวแปรเท่านั้นไม่งั้นหนูแก้สมการไม่ออกและที่เหลือสบายแล้วค่ะลูกสเทินบอกเราว่าสนามทิ่ตรงกันข้ามแต่หักล้างกันหมายความว่า e ของตัวที่1จะต้องเท่ากับ e ของตัวที่2มันกลายเป็น kq 1ค่ะลูกส่วนด้วย r ของตัวที่1ยกกําลังสอง มีค่าเท่ากับ kq 2ส่วนด้วย R ของตัวที่2ยกกำลังสองค่ะลกูกเอา k ตัด k ไปก่อนค่ะที่เหลือแทนค่า q หนึ่งไม่แทนบวกลบแล้วนะลกูกสนามเป็นเวกเตอร์เราใช้บวกลบในการวัดรูป q 1ของเราเป็น q เฉย q 2ของเราเอหของเรากำลังสองเป็น x ค่ะลกูกส่วนตัวนี้จะกลายเป็น2 q ส่วนด้วยอะไรคะ l ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองนี่เป็นแพทเทิร์นขอ การหาจุดสะเทือนเราจะสังเกตเห็นว่าเรามีกําลังสองอยู่เต็มไปหมดทําไงคะลูกจับใส่สแควร์รูทไปเลยแบบนี้ค่ะไม่ต้องกระจายกําลังสองสมบูรณ์เพราะมันจะยาวเกินคะลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเหลือทางซ้ายเป็น1ส่วน x เราจะเหลือทางขวาเป็นรูทสองคะลูกส่วนด้วยตัว L x ลบเเราอยากได้ x เนาะเพราะฉะนั้นเราจัดรูปก่อนคะลูกขึ้นมาตรงนี้เป็น L ลบ x ค่ะฝั่งของตรงนี้จะกลายเป็นนะคะ รูทสองเอ็เสร็จปั๊บทำไมลูกไอ้เจ้าตัวนี้ครูย้ายครูจะได้ตรงนี้ออกมากลายเป็นอะไรคะบวก x แบบนี้คะ่ะลูกต้องย้ายข้างคะ่ะเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะครูจัดรูปเล็กน้อยครูจะได้เป็นรูทสองบวกหทั้งหมดคูณกับ X ค่ะลูกสลับซ้ายขวาเลยนะแล้วตรงนี้เป็น L คะ่ะแล้วครูก็จะได้ว่า X ของครูเหลือเป็น L ส่วนด้วยรูทส 2, บวกหเช็คชอยคะ่ะลูก ปรากฏว่าชอยไม่มีถ้าชอยไม่มีหนูต้องใช้การจัดรูปตัวนี้เป็นความรู้ของคณิตศาสตร์ในส่วนของตัวที่เป็นเรื่องรูทและเลขยกกําลังนะคะลูกหนูต้องคูณด้วยเครื่องหมายตรงกันข้ามนะคะลูกของเจ้าตัวข้างล่างอ่ะมันจะกลายเป็นรูทสองลบหนึ่งส่วนด้วยอะไรลูกรูทสองลบหนึ่งแบบนี้ค่ะจัดรูปเพื่อทําให้ตัวค้อนไอ้ก้อนข้างล่างตรงเนี้ยมันอยู่ในรูปของอะไรลูก หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังแล้วมันจะกลายเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลัง2คือ2อลบหค่ะลูกพดข้างล่างเหลือเลข1ตัวเดียวค่ะนั่นหมายความว่าอะไรเอย่ยคาตอบสุดท้ายของเราค่ะลูก X ของเราจะกลายเป็นรูทสองลบหทั้งหมดคูณกับตัว L แบบนี้ตอบตัวเลือกข้อที่สค่ะและอย่าลืมนะลูกนี่เป็นแพทเทิร์นของสถนะคะจับใส่สแควร์รูไปเลยค่ะลูก ยังไง R มันต้องติดกำลังสองถ้าเราหา R าอยู่จับใส่ยกกำลังสองค่ะลูกเรียบร้อยข้อนี้แล้วนะคะตามมาแล้วพิมพ์1นสมาค่ะลูก จำโอรเรียบร้อยลูกแกมเรียบร้อยโอเคไปต่อข้อถัดไปค่ะตัวนี้เป็นคอนเซปต์นะวิเคราะห์ดีดเดอเป็นเรื่องของตัวแรงไฟฟ้านะคะจากเมื่อตัวสัปดาห์ที่แล้วนะคะเริ่มแล้วหนามาคลูแผ่นนะคะโลหะคู่ขนานมีสนามไฟฟ้าชีดนะคะ ชี้ลงมาในแนวดิ่งค่ะลูกมี E สนามทิศลงแบบนี้ปรับความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะจนกระทั่งอิเล็กตรอนค่ะลูกนะคะสามารถทำไมคะลอยนิ่งอยู่ได้ค่ะลูกอิเล็กตรอนคือเครื่องหมายนะคะเขาเป็นประจุลบเกิดอะไรขึ้นอิเล็กตรอนน่ะเวลามาวางกับสนามอะ่ะมันจะมี FE ทิศตรงกันข้ามแบบนี้ค่ะเพราะเขาเป็นอนุภาคลบ แสดงว่าแรงทางไฟฟ้าทําการประคองอยู่ค่ะลูกเหตุการณ์ที่หนึ่งหนูต้องรู้ก่อนต่อให้เป็นอ e ิเล็กตรอนมันก็จะต้องมี MG หรือน้ําหนักมันลอยนิ่งอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไรลูกมันมีเจ้าตัวแรงไฟฟ้ากระทํำในทิศขึ้นแบบนี้เราไม่รู้ขนาดค่ะลูกว่าสนามเป็นเท่าไหร่โอเคไหมเรารู้แค่ขนาดของตัวประจุว่ามันเป็นลบอี e. เพราะฉะนั้นตัวนี้เขาบอกว่ายังอยู่ในเงื่อนไขที่ลอยนิ่ง เราไม่รู้ขนาดของสนามหรอกแต่เรารู้ว่าอะไรลูกตัวเนี้ยสมดลุล f ขึ้นข้างบนมีค่าเท่ากับ f ลงข้างล่างหมายความว่าไง fe อ่ะคะ่ะลูกหรือขนาดของแรงจากสนามไฟฟ้าตรงนี้มันเท่ากับน้ําหนักเองค่ะเสร็จปั๊บเขาทําอะไรลูกต่อมากับทิศของสนามไฟฟ้าความหมายคืออะไรคะรอบนี้ e ทิศขึ้นหนูจะต้องรู้ว่า FE มันจะกลับทิศลง มันเป็นสนามเดิมขนาดแรงเท่าเดิมแต่ทิศท,ทางมันเปลี่ยนไปคะ่ะลูกเขาถามเราว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นกี่เท่าของค่าสนามโน้มถ่วง G เขาถามอะไรลูกเขาถามว่า A ส่วน G เนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เรารู้แล้วค่ะจากการวิเคราะห์เมื่อตะกี้ว่าอะไรลูกเดี๋ยวในท้ายที่สุดเนี่ย mg ลงข้างล่างนะและเกิดอะไรขึ้นลูกไอ้เจ้าตัว F e ตัวไม่มันก็ลงข้างล่างนะ แต่ขนาดของแรงมันเท่าเดิมแค่มันกลับทิศนั่นหมายความว่าแรงสองตัวทิศลงข้างล่างหมดเลยก็ลูกมันนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วค่ะมันต้องเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งแล้วแหละความเร่งในที่นี้เกิดจากอะไรเกิดจากตัว Fe บวกกับตัว Mg คะลูกจะกลายเป็น Ma แต่ตัวข้อเมื่อตะกี้ค่ะไอเจ้าตัวข้อเมื่อกี้บอกว่าอะไรลูก Fe มันมีค่าเท่ากับ Mg หนูต้องรู้แค่ว่าอะไรลูกมันกลับทิศค่ะ แต่ทำไมคะขนาดเท่าเดิมค่ะลูกเราใช้ทิศท,ทางวาดรูปไปแล้วเพราะฉะนั้นขนาดเรายืมมาได้เลยคะลูกนางจะกลายเป็น mg บวกกับตัว mg แบบนี้แล้วก็มีค่าเท่ากับ ma คะ่ะลูกเกิดอะไรขึ้นบ้างคะสำหรับกลไกนี้หาร m ตลอดสมการหมายความว่าอะไรลูกหมายความว่า a ที่พุ่งลงในแนวดิงจะกลายเป็น 2g แบบนี้คะลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเบาอยู่คะ่ะ น่ารักอยู่ค่ะตอบตัวเลือกข้อที่สค่ะใครเรียบร้อยแล้วพิมพ์หนึ่งห้าสองมาค่ะ ช่เรียบร้อยค่ะแกมเรียบร้อยค่ะครูไปต่อข้อถัดไปเดอ้ออย่าลืมทิศของแรงนะตัวถัดไปค่ะลูกประจุบวกคิวมวนเอ็มนะคะเขาให้ค่าคงที่มาค่ะนะคะสองตัวแล้วค่ะเคลื่อนที่จากความเร็วต้นระวังนะคะสูตรของราความเร็วต้นคือ u โจทย์กำหนดมาเป็น V0 เคลื่อนที่โดยส่วนทางกับสนามไฟฟ้า E ค่ะไม่น่ารักแล้วคะ่ะลกูก E มันไปทางหนึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นประจุลบของหนูอโทษทีลูกประจุบวกของหนูเคลื่อนที่ส่วนทางแบบนี้ด้วยความเร็วต้น u เป็น V0 หนูจะต้องรู้ก่อนคะ่ะลูกเขาเป็นประจุบวกคะ่ะเขามีแรงไปในทางเดียวกันกับสนามนี้ f e ที่เกิดขึ้นคะ่ะลกูก ประจุบวกแรงทางเดียวกันกันกบสนามประจุลบแรงทิศตรงกันข้ามกับสนามนี่คือความน่าสนใจหนูเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมีแรงกระทําทางขวาหนูต้องวิเคราะห์เบื้องต้นได้ว่าหนูจะมีค่า A ติดเครื่องหมายลบค่ะลกูกเพราะมันเป็นแรงต้านค่ะมันสร้างความหน่วงค่ะลกูกเขาถามว่ามันจากเคลื่อนที่ค่ะลกูกเคลื่อนที่นะได้ระยะทางเท่าไหร่เขาถามหาระยะเค่ะลกูก ก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนคี่กลับแสดงว่ามันเป็นจุดวกกลับค่ะจุดวกกลับบอกเราว่าความเร็วปลายมันจะกลายเป็นศูนย์ค่ะลูกเพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้ว่าอะไรคะโดยภาพรวมเนี่ยถ้าใครไม่ทันเดอร์หนูมีสนามสมมติเรากำหนดเลยสนามอ e ีของเราเนี่ยไปทางขวาปกติสนามเนี่ยมันจะออกจากฝั่งบวกเพื่อวิ่งเข้าหาฝั่งลบ เพราะฉะนั้นพอหนูมีอนุภาคที่เป็นประจุบวกกําลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็วต้นยูหนูจะต้องรู้ว่า f e ของหนูทิศตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่นางจะเป็นเวกเตอร์ที่เป็นทิศลบตัวนี้เป็นความสัมพันธ์คะโลกเพราะอะไรคะแรงคงที่แน่นอนเพราะฉะนั้นความเร่งคงที่ครูรู้แล้วว่าเดี๋ยวครูมีความเร่งคงที่โจถามไอ้เจ้าตัวเครูมีอะไรลูกครูมียครูมี V ครูขาด1ตัวแปรแต่ครูไม่ได้สีเรียดตรงนี้เพราะอะไรคะเพราะว่าครูมี Q, คิวครูมี E ครูมีมวล M ครูมีองค์ประกอบของแหลงครูมีองค์ประกอบเป็นมวลเพราะฉะนั้นครูตั้งอะไรได้ลูกครูตั้งกฎของนิวตันแต่ข้อควรระวังของหนูค่ะกฎของนิวตันนะคะเป็นซิกมา F เท่ากับ MA เเวกเตอร์บวกเนี่ยมันจะตามทิศการเคลื่อนที่ก็คืออยู่ค่ะลูก ซึ่งเรากําหนดว่ายูเคลื่อนที่ไปทางซ้ายตามรูปแสดงว่าเวกเตอร์มันเป็นลบหมายความว่าไง FE ที่เราแจกแจงคะ่ะลูกมันจะได้เป็นเครื่องหมายลบแบบนี้ค่ะเราแทนทิศท,ทางด้วยคะ่ะลูกแล้วเราก็แทนค่าค่ะหมายความว่า A ของเราจะกลายเป็นลบค e คะ่ะลูก FE ของเราคือ QE ค่ะแล้วก็ส่วนตัวแปร m หนูควรจะได้มาอย่างยิ่งเลยคือควรจะได้เครื่องหมายลบตรงนี้เพราะวัตถุเราเคลื่อนที่ ช้าลงเขาเป็นอะไรลูกเขาเป็นความหน่วงค่ะถ้าหนูผิดคาดเครื่องหมายบวกลบตรงนี้หนูจะได้เครื่องหมายนะคะไม่ตรงกับตัวชฉยเพราะชอยเขาเป็นบวกหมดเลยค่ะลูกจะถามว่าแย่ไหมก็ไม่แย่เพราะยังไงขนาดมันก็เท่ากันค่ะหวังว่าหวังว่าจะเท่ากันค่ะไม่งั้นมันต้องโชว์เลยค่ะลูกว่าสมการมันจะหน้าตาออกมาปแปลกๆเพราะฉะนั้นเราได้ A แล้วเรียบร้อยตั้งอะไรคะ V กําลังสองมีค่าเท่ากับ u กําลังสองบวก สองแล้วแทนค่าลูก v เป็น0ย์ค่ะ u เป็น v 0ศนย์กำลังสองค่ะบวกกับ2ค่ะ a ของเรากลายเป็นลบ q e ส่วน m แบบนี้ค่ะลูกแล้วคูณกับตัวแปร s ที่เราหาอยู่ค่ะลูกย้ำเราหา s อยู่ลองจัดรูปดูสิได้ตัวเลือกข้อไหน1 2 3 4หรือ5้าทิมตัวเลือกมาค่ะ ชาชาได้แล้วคนอื่นเป็นยังไรบ้างจ๊ะ Okay. อโอเคอโคูไปต่อข้อถัดไปเดอ้อเขาไม่ได้ยากหรอกแต่มันแบบสังเกตนะลูกมันเป็นแบบประยุกต์หมดเลยนะคะมันประยุกต์หมดเลยถ้าเป็นแบบข้อสอบประยุกต์มันก็จะน่ากลัวตรงนี้อันนี้โจทย์แพทเทิร์นเขาเป็นโจทย์แพทเทิร์นเขาจะวางเป็นเส้นตรงวางบนสี่เหลี่ยมวางเป็นแบบสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะลูกซึ่งอันนี้เ x เปิดขึ้นไปอีกหน่อยเพราะว่าใช้คา่าของคณิตศาสตร์เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าบน ทรงกลมรัศมีอาสูตรก็เป็นอารัศมีก็เป็นอาแต่สูตรใช้อาเล็กค่ะสูตรใช้อาเล็กนะคะรัศมีของทรงกลมเป็นตัวอาใหญ่นี่เป็นข้อที่เป็นแบบคาแรคเตอร์ของข้อสอบวิชาสามัญเดอคือกําหนดตัวแปรที่โจทย์ให้นะคะเป็นตัวแปรอื่นที่ชนกับตัวแปรในสูตรนี่คาแรคเตอร์ของเขาเลยเขาชอบทําแบบนี้แหละค่ะลูกนะคะไม่รู้เขาเป็นอะไรนะคะแต่เขาวัดความเข้าใจไง เขาก็จะประยุกต์ในลักษณะแบบนี้และใช้รูปดั้งเดิมนะคะคือไม่ให้ใช้ค่า k ใช้เป็น1ส่วน4พายเอฟซอนศซึ่งตรงเนี้ยครูไม่ค่อยชอบรูปนี้เท่าไหร่ mm. เพราะอะไรลูก mm. เพราะว่ามันเขียนเยอะครูปรับนิดนึงครูใช้เป็น f เนี่ยมีค่าเท่ากับ k q 1 q 2ส่วนด้วย R ระยะห่างยกกำลังสองก็ยังใจดีลูกระยะห่างเป็น r เล็กเนาะแล้วก็รัศมีของทรงกลมเป็นตัว r ใหญ่ นะคะเขาสั่งให้เราใช้กฎของคูลอมในรูปนี้เพื่อวิเคราะห์หาพลังงานสักไฟฟ้ารวมของระบบประจุที่วางอยู่ดังรูปเพราะฉะนั้นมันคืองานที่เราทำสะสมไว้ในรูปขอพลังงานสักไฟฟ้าค่ะโดยเรามีบวกคิวลบคิวบวกคิวเพราะฉะนั้นครูตั้งชื่อลูกไอ,ไอ้นี่คิวหนึ่งค่ะไอ้นี่ครูเรียกคิวสองค่ะแล้วครูก็เรียกตรงเนี้ยว่ามันเป็นใครลูกคิวตัวที่สามค่ะ ความน่ากลัวของตรงนี้อาระยะห่างของเราไม่ค่อยเป็นมิตรเลยคะ่ะลูกวางห่างเท่ากันบนแนววงกลมรัศมีอาแสดงว่านางเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าปัญหาของเราก่อนจะไปไหนก็ตามเราต้องจัดรูปอาระยะห่างเนี่ยเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าอาห่างมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ของตัวอาร์รัศมีถ้าหนูแยกตรงนี้ได้ชีวิตหนูจะง่ายเรามาดูโครงรูปก่อนครูซูมอินรูปเด้อ ทำไมคะเราต้องรู้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นระยะห่างถูกปะซึ่งเวลาเราทำแพทเทิร์นในคณิตศาสตร์กันมาคืออะไรลูกเราจะจำได้ว่าเราไม่ดูพร้อมกันหมดแบบนี้เราจะมาซอยเขาเขาลูกซอยอยังไงคะเราจะซอยเขาออกเป็นสามเหลี่ยมที่มันได้เป็นครึ่งหนึ่งคือตัดลงไปแบบนี้ครึ่งหนึ่งเลยของอาร,ระยะห่างซึ่งมันจะได้เป็นสามเหลี่ยมที่เป็นมุมฉาก สามเหลี่ยมด้านเท่ามุมตรงนี้ทั้งหมดเป็นหกสิเราจะตัดแค่สีแดงคะ่ะลูกตรงนี้เขาจะเหลือสาสิบโอเคไม่ลูกเส้นตรงตรงนี้ครูจะได้ว่าเขาคือเส้นรัศมีนั่นแหละเขาคือ R าแล้วครูจะรู้ว่าเส้นตรงนี้ของครูเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือเป็น R ระยะหางส่วนสองแบบนี้ครูต้องหา R ค่ะครูปรับเป็น R ส่วนสองเนาะครูขี้เกียจไปคูณสองตอนหลังอีกนะคะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครูมีชิดกับมี ด้านตรงข้ามมุมฉากครูตั้งเป็นอะไรลูกคอรสองศาชิดคือใครคะชิดคือ R ส่วน2ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ R ใหญ่ครูจัดการค่ะลูก R ส่วน2ตรงนี้จะกลายเป็น R คูณกับตัวคอร์สคือรูทสส่วน2อุ๊ยสบายค่ะลูกครูได้ R ระยะห่างและะ้วค่ะค่อนข้างเป็นมิตรค่ะลูกว่าอะไรคะไอเจ้าตัว R ระยะห่างของเราจะอยู่ในรูปของรูทสรรัศมีแบบนี้ค่ะลูก เนื่องจากตัวสูตรต้องใช้ระยะห่างเราต้องหาตัวนี้รอไว้ก่อนค่ะแล้วที่เหลือสบายค่ะลูกเพราะอะไรคะ EP ที่มันสะสมอยู่ในระบบคอนเซปต์เดิมค่ะลูกมันคืองานในการย้ายประจุเข้ามาทีละตัวค่ะลูกหนูมี3ตัวหนูก็ย้ายนะคะ3สเต็ปเกิดอะไรขึ้นตอนหนูย้ายตัวที่1เข้ามาไม่มีอะไรขวางเป็น0นย้าย2เข้ามา จะเป็นเส้นตรงจะเป็นรูปไหนเหมือนขันหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวที่สองตอนหนูย้ายสองเข้ามามีหนึ่งขวางสองอยู่ค่ะตอนหนูย้ายตัวที่สามเข้ามามีหนึ่งขวางสามมีขออมีสองขวางสามค่ะลกูกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจับคู่ให้มันครบค่ะแค่นั้นเลยแล้วที่เหลือแทนค่าค่ะลกูกอย่าลืมเครื่องหมายบวกลบของคิวนะคะเพราะฉะนั้นตัวแรกของโลคูค่ะลกูกครูแอบปรับรูปเป็นค่าเคไว้ก่อนนะ แล้วครูทําเป็นอาระยะห่างก่อนนะเดี๋ยวครูไปแตกค่า k กับอาระยะห่างในรูปขอนะคะอารัสมีทีหลังเพราะฉะนั้นคู่แรกลูกครูทําเป็น k ค่ะ q ของตัวที่2เป็นลบ q ค่ะ q ของตัวที่1เป็นบวก q ค่ะแล้ว R ระยะห่างของครูเป็น R เล็กไว้ก่อนค่ะพจน์ที่2ของครูเป็นคู่สกับ1ค่ะเป็นบวก q ค่ะลูกเจอกับใครคะเจอกับตัวบวก q ค่ะ แล้วก็ส่วนด้วยอาระยะห่างข้อนี้มันง่ายตรงนี้แหละง่ายตรงที่อาทุกตัวมันเท่ากันค่ะและตัวสุดท้ายค้ารกเป็นคิวขอนะคะตัวที่3คู่กับ2เนาะก็เป็นบวกคิวค้ากเจอกับตัวลบคิวค่ะแล้วก็ส่วนด้วยอาระยะห่างเขาวางห่างเท่ากันบนสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้นระ,ระยะหา่างอาร์ข้กเขาเท่ากันหมดเลยค่ะและข้อดีค้ารกหนูจะเห็นโพสที่เขามีเครื่องหมายตรงกันข้ามสองโพสค่ะ เขาตัดกันค่ะลกูกด้วยการลบกันแล้วหายไปค่ะแล้วหนูก็จะเหลือแค่พจน์แรกค่ะลกูกเพราะฉะนั้นแตกเขค่ะมันคือ1ส่วน4พายเอเครื่องหมายข้างหน้าตรงนี้ได้เครื่องหมายลบเศษปั๊บมันกลายเป็น Q ิยกกำลัง2 R ของเราเป็นรูทสคูณกับตัว R ลรัศสมีแบบนี้นั่นหมายความว่าจัดรูปให้สอดคล้องกับตัวเลือกค่ะลกูก ลูกจะได้เป็นลบ q ิวกำลังสองตัวเลขนะคะเราจะเหลือเป็น4ี่รูทสามพเอฟอนศูนคูณอ่าตอบเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะลูกความไม่น่ารักของข้อนี้คือถหููไม่แทนบวกลบช้อยเขามาดักเราด้วยค่ะลูกครูจักกาที่ตัวเลือกข้อที่2อนะจ๊ะครูกาผิดบอกครูด้วยค่ะเรียบร้อยข้อนี้แล้วพิมพ์1 7 2มาค่ะลูก เขาเป็นคอนเซปต์เดิมเห็นปะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะวางแบบไหนแล้วเขาก็จะมีปีที่วางแบบโหดร้ายมากคือวางบนด้านของสี่เหลี่ยมจัดตุรัสหนูต้องระวังอาระหว่างประจุให้ดีหนาะอาระหว่างประจุจะไม่เท่ากันถ้าเป็นเคสขอนะคะการวางประจุไว้บนมุมนะลูกนะของสี่เหลี่ยมจัดตุรัสนะคะระยะห่างระหว่างคู่ประจุไม่เท่ากันคะ่ะลูกนั่นคือข้อควรระวังค่ะ เรียบร้อยแล้วพิมพ์หนะะึ่งเจ็ะตัวนี้ก็ไม่ยากนะแต่ว่าแบบมันก็จะมีจุดของอระยะห่างเนาะที่มันต้องไปใช้คณิตศาสตร์ถอดนิดนึง ครูไปต่อแล้วนะสโมตามมานะคะลูกข้อถัดไปตัวนี้ค่ะมันเหมือนก็เป็นพลังงานภายในระบบนะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะลูกเพราะว่าเขาไม่ได้ดูสุดทิศเนาะเขาดูการเปลี่ยนแปลงน,นะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของการใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานสังเกตระบบนะคะลูกเพราะฉะนั้นเราเริ่มก่อนเนาะทำการผักประจุเท่านี้คะ่ะลูกจากหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่เข้าหากันอย่างชา้ชาๆ แสดงว่าเขามีอาที่เป็นระยะห่างนะคะลกูกตอนก่อนเนี่ยเขาเคยอยู่ห่างกันสามดีเขามีพลังงานสักไฟฟ้าอยู่แล้วนะลกูกแล้วเราทําการออกแรงเนี่ยผักประจุอะ่ะแสดงว่าเราออกแรงเอฟคะ่ะลูกตั้งแต่ตําแหน่งก่อนไปจนถึงตอนหลังตัวเนี้ยเรากําลังทําอะไรลกูกเรากําลังทํางานคะ่ะในเชิงพลังงานมันคือการทํางานซึ่งเดิมเนี่ยมันใช้เหมือนข้อข้างบนไม่ได้เพราะอะไรลกูก เพราะเขาข,ข,ข้อข้างบนนะ่ะเขาคิดสุดทีสะสมเราคิดงานตั้งแต่ตอนต้นมาเลยใช่ไหมตอนเริ่มต้นมันยังไม่ได้มีสักอยู่ก่อนแต่ยังตรงนี้เขามีระยะห่างเดิมอยู่แล้วเคลื่อนที่อย่างช้าๆให้ถือว่า V เนี่ยมันเข้าใกล้ศูนย์มากๆแสดงว่าเขาไม่ได้อยากให้เราคิดผลจากพลังงานจนคโลกจนกระทั่งประจุทั้งสองอยู่ห่างกันเป็นระยะดีก็แสดงว่าให้ R ซึ่งเป็นระยะห่างตอนหลังมาเนี่ยเหลือดีเอง นะคะเหลือเดียวดีเดียวเองค่ะลูกเขาให้เราหางานทั้งหมดที่เราจะต้องทําก็แสดงว่าจริงๆเราออกแรงผ่ปรจะจุ2ตัวแต่เขารวบเป็นงานก้อนเดียวไม่ต้องสีเรียดค่ะลูกเขาถามหาดับเบิยูที่เป็นดับเบิยูรวมแต่ดับเบิยูรวมตรงนี้คิดเหมือนข้อข้างบนไม่ได้นะเพราะข้อนี้เดิมมีปรจะจุที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วในระบบสิ่งที่หนูจะต้องฝึกมองคืออะไรลูกครูทําเป็นสเกลให้หนูดูแบบนี้ค่ะนี่ตําแหน่ง Q 1 ไอ้นี่แบ่งเป็นดีสองดีแล้วก็สามดีแล้วเดี๋ยวเราจะทําการขยับประจุก,กันค่ะลูกเป็นสถานะตอนก่อนกับตอนหลังแบบนี้ครูทําให้ดูแบบนี้ครูบอกว่าครูมีประจุตัวที่หนึ่งก่อนเป็นบวกคิวหนึ่งอยู่นี่ไอ้นี่เป็นประจุบวกของตัวคิวที่สองสองตัวเนี้ยอยู่ห่างกันค่ะลูกมีอาตอนก่อนระยะห่างเป็นสามดีหนูต้องฝึกมองว่าตอนก่อนมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าอยู่แล้วค่ะลูก เสร็จปั๊บสถานะตอนหลังเนี่ยไอ้เจ้าตัวบวกคิวหนึ่งตัวเดิมไอ้นี่เป็นบวกคิวสองตัวเดิมค่ะลูกย่อเข้ามาค่ะมีระยะอาตอนหลังตรงเนี้ยเหลือแค่เท่าไหร่ลูกเหลือแค่ดีเดียวมันขยับเข้ามาได้ยังไงเพราะหนูออกแรงย้ายประจุตัวที่หนึ่งออกแรงย้ายประจุตัวที่สองแบบนี้ค่ะหนูออกแรงจนสิ้นสุดณนะจุดสุดท้ายตรงนี้ค่ะลูกไม่ได้มีนะคะงานอยู่กับตอนหลังนะจําได้ปะ ผลลวมของพลังงานงานอยู่ก่อนความร้อนอยู่หลังเพราะฉะนั้นข้อควรรู้คืออะไรลูกเราใช้เป็นซัมอีของระบบตอนก่อนต้องมีค่าเท่ากับซัมอีของระบบตอนหลังตอนก่อนหนูออกแรง F1 F2 ค่ะลูก2ตัวค่ะแล้วหนูก็มีอะไรลูกประจุคิว1กับคิว2เขาอยู่คู่กันอยู่แล้วเสร็จปั๊บตอนหลังเรายุดให้งานแล้วค่ะโลกเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เขียนงานกับตอนหลังนะ หนูก็จะเหลือเป็นประจุ Q หนึ่งกับ Q สองเหมือนเดิมคะ่ะลูกแต่ระยะเขาเปลี่ยนแปลงไปเกิดอะไรขึ้นหละ่ะแสดงว่าหนูต้องทํางานในการย้ายประจุตัวที่หนึ่งทำงานในการย้ายประจุต,นนะจตัวที่สองทำไมลูกเอาไปทบกับพลังงานสักไฟฟ้าที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วแล้วมันก็จะสะสมคันกลายไปเป็นพลังงานสัก์ไฟฟ้าตอนหลังโจทย์เขาถามดับเบิลยูรวมเพราะฉะนั้นตัวนี้ทําไมไปเลยลูกรวบไปเลยค่ะ มันก็จะกลายเป็นว่าอะไรลูกดับบรรยูรวมของหนูอะที่หนูหากันอยู่เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของตัวที่เป็น e p ของตอนหลังลบด้วย e p ในระบบตอนก่อนหน้ามันคือนิยามที่เป็นจริงที่เขาบอกว่าดับบรรยูที่ทําเข้าไปอะ่ะโอเคไม่ลูกบวกลบดับบยูอะมันคือเดลต้าของพลังงานกลนะลูกแต่กลตรงเนี้ยคือกลไฟฟา้าบางโรงเรียนจะสอนรูปนี้ค่ะงานที่เราทําเพิ่ม หรือรถทอนนะคะภายในระบบปะมันจะกลายเป็นผลต่างของพลังงานกลแล้วเราก็แค่แทนค่าค่ะลกูกนะคะเราแค่แทนค่าแล้วหนูดูช้อยค่ะพายเอฟลอนศย์ก็มาแสดงว่าเขานะคะแต่ k เป็น1ส่วน4พายเศย์หมายความว่าดับเบิลยูรวมของลูกค่ะ e p ตตอนหลังแตกเลยก็ได้1ส่วน4พายเอฟสลอนศตอนหลังก็คือบวกคิ คูณกับตัวบวกผิวสระยะห่างตอนหลังมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกดีเดียวค่ะแล้วมันจะลบออกด้วยอะไรลูกหนึ่งส่วนสี่พายเอฟลอนศนย์อีกแล้วค่ะแล้วนางก็จะเป็นบวกผิวหคูณกับตัวบวกผิวสเห็นมล้าแล้วระยะห่างตอนก่อนนางเป็น3าดีค่ะลูกไหนลองดูซิลองทําอะไรคะลองจัดตัวแปรดูซิตอบตัวเลือกข้อไหนคะลูกดึงตัวร่วมดีๆค่ะ ได้ตัวเลือกข้อไหนพิมพมาหนาะ ถ้านะตัวเลือกข้อไหนพิมพ์ช้อยตัวเลือกมานะคะ โอเคแก้มเรียบร้อยค่ะลูกไปเหมือนกันค่ะท่านอื่นเป็นยังไรบ้างคะจดตามพันกันแล้วค่ะตัวแปรเยอะพลังงานสากไฟฟ้าท้อตัวแปรค่ะลูกคือสูตรมันยาวแต่โดยโดยคาแรคเตอร์ของโจทย์นะก็คือเขาก็จะมีตัวแปรที่แบบดึงตัวร่วมได้อะ เขาจะชอบให้เราดึงตัวร่วมค่ะแต่ใดๆคือถ้าคือหมายบวกลบสลับหรือแทนผิดตัวเดียวอะ่ะก็คืออ้องไปเลยค่ะลูกอันนี้ไม่ยากครูจะบอกทฤษฎีอ่ะไม่ยากแต่ตัวแปรในสูตรโคตรเยอะแล้วก็จัดรูปต้องเขาเรียกแหละต้องรบอบคอบอ่ะต้องระเมยียดเป็นเรื่องที่ต้องระเมยียอย่างครูครูดูข้องเนาะก็ต้องข้องแหละฉันสอนมาหลายรอบแล้วเนาะถ้าครั้งแรกนะคะเขียนครั้งแรกเนี้ย ก็จะไม่เอ๊ะไม่อะว่าตัวเองผิดตรงไหนเลยคะ่ะลูกก็บ่อยอยู่คะ่ะผิดอยู่บวกลบนี่แหละกับตัวเลขที่หายไปนะคะผิดอยู่บวกลบตัวเลขที่หายไปตัวเลขห้อยอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขสัมประสิทธิ์หน้าโพสอะไรอย่างเงี้ยหายประจานะคะเป็นเรื่องปกติ ช่วงมีนาะต้องเคลียร์คิวให้ครูนะคะเพราะว่าตอนที่รันข้อสอบแผทสองรวมแผทสามรวมครูต้องรวมรันรวมกลุ่มนะคะลูกตอนรันข้อสอบแผทสองกับแพทสามนะคะแยกฉบับเพราะหนูจะเป็นเวอร์ชั่นแยกฉบับนะคะเพราะครูจะใช้ข้อสอบแพทสองแพทสามนะคะลูกในการฝึกรันพวกเราทีละฉบับเพราะว่ามันเป็นข้อสอบสนามที่จะมีจํานวนข้อกับเนื้อหากใกล้เคียงกับวิชาสามัญปัจจุบัน คือของพี่ปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราลันข้อสอบแผดสองมันคือการลันเพื่อฝึกมองภาพรวมครบพร้อมกัน20บทนางจะใกล้เคียงที่สุดนะลูกความถนัดวิย์นางจะใกล้เคียงข้อสอบวิชาสามัญที่สุดนะคะครูก็ไม่รู้ว่าทําไมข้อสอบวิชาสามัญเขาไปปรับแนววิธีการถามคล้ายกับข้อสอบแผดสองเก่าเนาะเราก็จะใช้ข้อสอบแผดสองเก่าประมาณนะคะ4-5ฉบับในการลันข้อสอบนะลูกแบบเต็มบท พราะเขาใกล้เคียงนะคะลูกย้ำเขาใกล้เคียงกับตัวข้อสอบที่สุดแล้วค่ะลูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจบพักนี้เนี่ยอีกสักสองครั้งสามครั้งนาอเราก็จะเริ่มหลันข้อสอบเพื่อนเน้นสำหรับแนววิชาสามัญโดยเฉพาะก่อนนะคะสองเดือนครึ่งแล้วมีนาะเคลียร์คิวให้ครูด้วยนะคะครูน่าจะนัดผ่านซูมนะคะคือไม่ไปห้องสดเพราะว่ามันรวมกันหลายกลุ่มคะ่ะลูกมันจะรวมกันเกือบยี่สิบกว่าคนน่ะครูไม่สามารถให้ไปเสียงนั่งรวมกันในห้องได้นะคะ แต่จะเป็นข้อสอบแผดสองเต็มฉบับสามถึงสี่ฉบับขั้นต่ำค่ะลูกนะคะเคลียร์คิวให้ครูด้วยเพราะเป็นเรียนรวมนะลูกนะอ่ะคราวนี้ครูไปต่อข้อถัดไปเดอิอเริ่มขึ้นตัวคาปาซิเตอร์ค่ะอีกนิดเดียวนะคะอีกหกข้อค่ะลูกไม่เยอะไม่เยอะนะคะไม่เยอะที่น่ากลัวที่สุดนะพลังงานสักไฟฟ้าในรูปดั้งเดิมนะคะ สูตรอะตอนเป็น K ค 1, คิวหคิวสส่วนอสูตรก็ยาวอยู่แล้วเพราะแตก K คเป็นหนึ่งส่วนสี่พายเอฟซัอศนยอยากจะร้องให้อีกนะคะเพราะฉะนั้นครูแนะนําว่าเวลาอยู่ในห้องสอบหนูรวบห่งส่วนเคหนึ่ส่วนสี่เคไอเอฟโอ้ยหนึ่งส่วน 4, สี่พยเเป็นค่าเคไปก่อนแล้วค่อยไปแตกบนทัดสุดท้ายอะคราวนี้ตัวถัดมาค่ะเริ่มขึ้นตัวคาปาซิเตอร์เนื้อหาของวันนี้อย่างจริงจังค่ะลูก ทรงกลมตัวนํารัศมีเท่ากับ r แกดูเวลาเรียนทฤษฎีอะให้ชันรัศมี a จับตัวแปรค่ะลูกรอบนี้ค่ะมันมี r รัศมี r ระยะห่างเขียนอย่างนี้เลยค่ะลูกมันคือรัศมี r มีประจุเท่ากับตัวนี้แล้วเกิดพลังงานสะสมเป็น e ศูนย์ค่ะลูกเห็นปะมันมาจากเ n e r g y มันคือ work มันคือพลังงานตัวเดียวกันอย่าไปซีเรียสไอ้นี่คิวตัวที่หนึ่งแน่นอนเพราะอะไร ครูกว่าตาข้างล่างครูเห็น2คิวค่ะแสดงว่าไอ้เจ้าตัวคิวตัวที่หนึ่งเป็นคิวแล้วมีพลังงานสะสมไอ้เจ้าตัวยูอ่ะหรือจะมองเป็นงานเฉลี่ยที่เราทําสะสมไว้ก็ได้มันคือเป็น E ีศูนย์ของเหตุการณ์ที่1ค่ะเสร็จปั๊บเพิ่มตัวเก็บประจุบนตัวน้าไม่ได้เปลี่ยนตัวนํานะคะเพราะฉะนั้นจับตัวนี้ก่อนะลูกคิวตัวที่สกลายเป็นตัวสคิว บาจูบนตัวน้ำตัวเนี้เราต้องสังเกตก่อนมันเป็นตัวน้ำตัวเดิมตรงนี้ไม่ได้ใช้แต่ครูอยากเขียนสูตรให้นะคะ c มันเท่ากับอะไรลูก a วงเล็บไปเลยค่ะลูกรัศมีส่วนค่า k ตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนค่ะลูกเพราะฉะนั้น c ตรงนี้มันมีค่าคงที่ทำไมคะเราควรจะใช้ค่ะเพราะเราเปลี่ยนแค่ q อย่างเดียวค่ะลูกมันก็จะสบายค่ะ ตัวเดิม A รัศมีส่วน K เป็นค่าคงที่เขาถามเราว่าพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุของตอนหลังเนี่ยคะ่ะลูกเขาถามหายตอนหลังมันควรจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันเป็นจำนวนเท่าอะ่ะหนูแค่ต้องจำให้ได้ว่าตัวสูตรของเรามันคืออะไรนะสูตรเต็ม u มันคืองานเฉลี่ยเพราะฉะนั้นมันคือเศษหนึ่งส่วนสองเราไม่มี V ลูกและอย่าไปพยายามหา V ีเชียวค่ะเพราะมันคืออะไรลูกเศษหนึ่งส่วนสอง CV ยกกำลัง2ก็ยังไม่ได้ไปต่อค่ะมันคือเศษหนึ่งส่วนสอง Q ยกกำลังสองส่วนสี่โอเคใช้คู่สุดท้ายเราใช้ตัวสุดท้ายค่ะลูกเราใช้ตัวสุดท้ายค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเรามี Q ค,ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าสี่คงที่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาตั้งสูตรค่ะลูกตั้งทำไมกันไปเลยคะตั้งหารไปเลยตัวแปรจะได้ตัดกันค่ะลูกครูตั้งเป็นตัว U สองส่วนด้วยตัว U หนึ่ง เขียนหารยาวๆเด้อเพราะเขาเป็นเศษส่วน้อนเศษส่วนวน,น่าจะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองแล้วทําไมลูก q 2ยกกําลังสองส่วนอะไรคะส่วนด้วยตัวสี่แล้วก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองค1ยกกําลังสองส่วน4ี่ใจเย็นๆค่ะเอาสูตรมาก่อนจะได้ตัดตัวแปรที่คงที่โอเคไหมคะตัดเศษหนึ่งวสองตัดสค่ะลูกแล้วหนูก็จะเหลือ Q2 ทั้งหมดยกกําลังสองหนานะตัวเองจะต้องรู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่ลูก มันคือ2 q แบบนี้ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วส่วนด้วยตัว Q ยกกำลังสองเดี๋ยว2กระจายเข้า Q ตัดกันได้ค่ะแต่2จะไปทบกับ2นะคะในรูปของเลขยกกำลังหมายความว่าแทนค่าค่ะลูก u 2ส่วนด้วยตัว E ีศจะมีค่าเท่ากับ4ค่ะหมายความว่าอะไรเอ่ยไอเจ้าตัว u ของนะคะเหตุการณ์ต่อหลังมีพลังงานสะสมมากกว่าตอนแรกเป็น สี่เท่าตัวแบบนี้ค่ะลูกตอบตัวเลือกข้อที่สามค่ะข้อนี้เขาง่ายเขาไม่ได้ยากเขาไม่ได้ยากจริงๆค่ะลูกแล้วออกคล้ายกับข้อสอบวิชาสามัญปีล่าสุดค่ะเขาเน้น concept, คอนเซปต์ครูบอกแล้วค่ะาซิตเตอร์มันออกได้ไม่กี่อย่างหรอกมันก็จะออกเนี่ยพลังงานทีกว่าวงจรน,นิดนึงแล้วที่ออกบ่อยๆเลยนะคะคือการแตะตัวเก็บประจุค่คะเรียบร้อยข้อนี้แล้วพิมพ์หนึ่งเก้ามาค่ะ วิ่ข้อนี้จดน้อยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชินนะคะจดน้อยมาไวนะคะอย่าลืมนะคะข้อไหนไปถึงพลังงานสัก์ไฟฟ้านะคะบวกลบผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะอ่ะคูไปต้ตข้อถัดไปตัวนี้น่ารักน่ารักยังไงโอมาวงจรไฟฟ้าแพทเทิร์นนี้ออกบ่อยในข้อสอบวิชาสามัญน,นะคะ ออกบ่อยๆด้วยในวิชาสามัญคะลูกเป็นการนําอะไรคะนำเจ้าตัววงจรไฟฟ้ามาผสมกับพลังงานที่สะสมคะลูกอ่านโจทย์ก่อนคะ่ะจากภาพวงจรไฟฟ้าทําไมคะจากภาพวงจรไฟฟ้ากําหนดให้ c 2องเท่ากับสองศอ่ะแล้วไงต่อเขาให้หาพลังงานในตัวเก็บประจุทั้งสองตัวเลยคะลูกตามลําดับสิ่งที่หนูจะต้องสังเกตก่อนวงจรคืออะไร สีูนยะ์นางทําไมลูกนางอนุกรมกับสีสองคิวที่ผ่านสีศูนย์มันจะต้องเข้ากับคิวที่ผ่านสีสองซึ่งเท่ากับคิวรวมของวงจรหนูต้องมองตัวที่เท่ากันก่อนเพราะอะไรลูกถ้าหนูไปมองสักฟไฟฟ้าบันเทิงแล้วเธอเอ้ยไอนี้คือสักที่ตกสีศูนย์ไอนี่คือสักที่ตกสีสองมันทําไมคะลูกมันแยกย่อยไปอีกค่ะ ถ้าหนูอยากได้ V หนูก็ต้องรู้คิวเพราะถ้าหนูไม่รู้คิวหนูก็คำนวณอะไรไม่ได้นะคะคำนวณ V ไม่ได้ค่ะยกเว้นจะคิด V ที่แบ่งเป็นสัสดส่วนซึ่งเขาไม่นิยมค่ะลูกหนูต้องฝึกมองว่าคิวมันเท่ากันเพราะฉะนั้นหน้าจะหานะคะหรือใช้คิวง่ายที่สุดค่ะลูกตัวไหนเท่าตัวนั้นใช้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นตัวสูตรของเราเหมือนข้างบนเลยคลูกยคือเศษหนึ่ส่วนสองเราไม่มี V ค่ะ เราต้องมาแบ่ง V อีกค่ะลบค่ะเศษหนึ่งส่วนสองซีวีกำลังสองเอายังไม่พ้น v ลูกเศษหนึ่งส่วนสองคิวยกกำลังสองส่วนสี่โอเคใช้ก้อนสุดท้ายสรุปเราใช้อะไรคะเราควรจะใช้ u มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคิวยกกำลังสองส่วนสี่ค่ะเพราะคิวมันเท่าโอเคไม่ลูกเพราะฉะนั้นปัญหาของเราตอนนี้คือเราต้องมาหาใครคะเราต้องมาหาคิวรวมของทั้งวงจรเพราะอะไรลูก มันเอาไปใช้เป็นคิวของ c 0แล้วมันก็เอามาใช้เป็นคิวของตัว c 2ได้ด้วยและจริงๆข้อนี้เข้าใจดีนะเข้าใจดียังไงลกูกหนูหาตัวเดียวหนูก็ได้คําตอบแล้วเนี่ยเพราะเลขมันไม่ทับกันค่ะเขาไม่เท่ากันสักตัวค่ะลกูกหนูหาตัวเดียวหนูก็ได้คําตอบแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องไปคํานวณเต็มอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้เราฝึกเดอ้อพอเราบอกว่าเราฝึกเดอ้อก็แสดงว่าอะไรคะเราจะคำนวณให้ครบทั้งสองตัวกันค่ะลกูกเพราะฉะนั้นเริ่มค่ะ เริ่มอะไรคะหาคิวกันเถอะเรามีอะไรวงจรและนี่คือตัวที่ครูบอกว่าหนูต้องหาภาพรวมหนูอยากได้คิวรวมของทั้งวงจรเราไม่หาคิวที่สีู์เราไม่หาคิวที่สีสเ,เพราะอะไรแกต้องรู้วีแกจะม o ฟอเป็นวงกลมกับทุกเรื่องไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราใช้เป็นคิวรวมคือ C รวมคูณกับตัว V รวมโจทย์ให้ตัวแปรค้างมาคะ่ะลูก C รวม2ตัวอนุกรมคะ่ะลูกหนูต้องทำเป็น อะไรครับผลคูณส่วนด้วยตัวผลบวกผลคูณจะกลายเป็น40คูณกับ2 40นะลูกคูแตกเลยนะข้างล่างผลบวกจะกลายเป็น3 40คูณกับตัวรวมนะคะ v รวมก็คือ v ค่ะลูก40ตัดกันไปแบบนี้หมายความว่าอะไรคะหมายความว่า q รวมซึ่งเอาไปใช้ต่อเป็น q ตัวถัดไปเป็น2ส่วน3 40คูณ v แบบนี้คะ่ะลูก ตอนหนูคิดอะไรคะหนูคิดอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ตัว40หนูก็ต้องแทนเป็นเศษ1ส่วนสตามสูตรค่ะลูกโอเคไหมคะหนูต้องทำเป็นตัวนี้ค่ะลูกแล้วครูดึงใครมาคะครูดึงส0มาแทนตรงนี้เลยคะ่ะเพราะทำไมคะลูกครูไม่อยากให้ตัวแปรของครูเป็นเศษส่วนเป็นก้อนเต็มไปหมดแล้วครูต้องคิดคิวยกกำลังสองคะ่ะซึ่งหมายความว่านางจะกลายเป็นสอส่วนส ย0คูณ v แบบนี้คะ่ะลูกอย่าลืมว่าทั้งหมดยกกําลังสองเด้อโอเคไหมลูกครูเขียนแยกตัวนี้ค่ะเป็นหนึ่งส่วนสองสีที่เราคิดอยู่ค่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คะ่ะลูกข้างในติดยกกําลังนะคะข้างในติดยกกําลังนะคะสองตัดกันไปตัวหนึ่งสามไม่มีใครตัดโอเคไหมลูกมันจะเหลือเป็นสามสิทธ์คือสองส่วนเก้าสี่ศูนย์ตัดไปตัว v ไม่มีใครตัดค่ะ สองส่วนเก้าสีู่นย์วียกกำลังสองตอบได้แล้วตัวเลือกพอทีสามเสร็จปั๊บไปต่ออีกสักหน่อยคิดอยู่อีกตัวหนึ่งคะ่ะลูกแต่ตัวนี้คิดที่ตัวสี่สองนางจะกล้องกลายเป็นหนึ่งส่วนสองแล้วเกิดอะไรขึ้นคะตัวเนี้ยสี่สองเป็นสองสี่ศูนย์เนอหนูคิดที่ไหนหนูต้องใช้สีของเขานะคะแล้วตรงนี้ยคะ่ะลูกมันจะเหลือเป็นตัวเดิมคือ2ส่วน3 40คูณว ทั้งหมดยกกำลังสองสองตัดกันหมดเลยค่ะลูกนะคะเหลือตัวเลขแค่1.3ส่วน3ากำลังสองคือ1ส่วน9 40ตัดตัวหนึงเหลือ4.0 v ไม่ได้ตัดกับใครเหลือเป็นยกกำลังสองเพราะฉะนั้นค่ะลูกทำไมคะเหมือนกันเป๊ะค่ะลูกตัวเลือกข้อที่3ค่ะเรียบร้อยแล้วพิมพ์2 0 3มมาค่ะลูก เรียบร้อยพิมพ์สองสามมาหนะค่ะไปต่อแล้วนะค่ะไปต่อแล้วนะคะตัวนี้น่ารักน่ารักเพราะอะไรคาปาซิเตอร์แตะคาปาซิเตอร์รู้ได้ไงว่าเป็นคอนเซปต์ของการแตะไม่มี e m f หรือเซลล์ไฟฟ้าภายนอกแตะกันเองค่ะ เพราะฉะนั้นภาพรวมนางจะหยุดแตะเมื่อ v ีเอฟเรสนางสมมูลแล้ว v วีเอฟเรสนะคะ V ก็คือ Q ส่วน4ก็คือ Q ทั้งหมดส่วนด้วย4ทั้งหมดนั่นแหละค่ะลกูกอะเริ่มของข้อ21จ้าครูไป21แล้วเด้อตัวเก็บประจุขนาดสีฟ้าลาดให้มาก่อนหนึ่งตัวตามรูปมีสองตัวเพราะฉะนั้นสีหนึ่งเป็นสีมีความต่างศากเป็นวีศูนย์แต่ค่าเขาไม่ได้เป็นศูนยะ์นะน้เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้น นี่คือ V ของตัวที่1ตอนก่อนเขาเป็น V 0ศูนเขาสร้างอะไรแน่นอนแสดงว่าในตัวที่1อ่ะเขามีประจุมาก่อนแน่นอนเราต้องใช้ค่ะ Q 1 Q อยู่ในรูปของ C คูณ V ใช่ปะเพราะฉะนั้น Q 1ตอนก่อนเขาก็คือ C 1คูณกับตัว V 0ตัวไหนใช้ต่อแน่นอนเพราะสูตรต้องเอาไปคิด V Aparate e คือตัวนี้ค่ะเสร็จปั๊บไปต่อซิที่ไหนลูกน้ำตัวเก็บประจุอีกตัวมีค่าความจุเท่านี้ค่ะลูก คือ C ตัวที่สองเนี่ยเขาเป็นสามสีเดอ้อไม่มีประจุอยู่เลยแสดงว่าอะไรลูก Q ตัวที่สองของตอนก่อนนะเขาเป็นศูนย์นำมาต่อการแบบขนานตามรูปก,ก็คือนำมาแตะกันลูกโอเคไหมคะต่อขนานดังรูปเนี่ยก็คือนำเขามาทำไมกันแตะกันเขาถามว่าที่สภาวะสมดุลแล้วแสดงว่ามันแชร์อะไรเรียบร้อยแล้วมันแชร์คิวแล้วแล้วทำไมด้วยลูก แล้ว V มันก็เท่าแล้วซึ่งเมื่อก่อนครูจะเรียกเขาว่า V Total แต่จริงๆเขาเป็น V a แอลเปอรด้วยนะลูกเอาทั้งบทเนี่ยทั้งระบบนะคะมาหุกกันตามสูตรค่ะลูกเขาถามว่าความต่างจากตกค่อมโตเก็บประจุทั้งสองจะเป็นเท่าไหร่เอา้าเขาถามง่ายวิเขาถามนิดเดียวเองเขาถามหา V Total เขาถามหาตัว V Total เวลาจำสูตรมันคือตัว V ีแ สบายเลยลูกเพราะอะไรเราทดคิวไว้แล้วเพราะเรารู้ว่าเราต้องใช้ถ้าเมื่อไรเป็นคอนเซปต์ของการแตะตัวเก็บประจุสะแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ผลรวมของคิวหนูต้องหาคิวรอไว้เลยค่ะลูกหมายความว่าอะไรคะโจถามหา Vtotal Vtotal แล้วแต่หนูจะเรียกมันคือ V ี v อเ a อ e มันคือ V อะไรแล้วลูกมันคือ V หลังแตะเนี่ยแล้วแต่เธอจะคิด ตัวสูตรปกติเนี่ยวีเขาอยู่ในรูปของ Q ส่วน c เพราะฉะนั้นมันคือภาพรวมเ e อฟเฟอร์เรทอ่ะมันก็เอาทั้งหมดมาคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะมันจะกลายเป็นหนูเอา Q ิหตอนก่อนบวกกับ Q ิของตอนก่อนค่ะลูกแล้วก็ส่วนด้วยอะไรคะ C 1บวกกับตัว c 2ปรากฏว่าตอนก่อนเนี่ยตัวเนี้ยไม่มีอยู่เลยเป็นศนแล้วเราก็แตกแค่อะไรคิตอนก่อนก็พอค่ะลูกเขาคือ 1> c หนึ่ง v ศูนยส่วนได้อะไรคะส่วนด้วย c หนึ่งบวก c สองโอเคไม่ลกูกแล้วครูค่อยแทนค่า c ค่ะแสดงว่าครูจะได้เป็น c คูณกับตัว v ศส่วนด้วย c บวกกับส c แบบนี้ค่ะลูกครูจะได้ตัวเลขออกมากลายเป็น c v ศูนย์ส่วนด้วยส c แบบนี้ค่ะ c ครูจะตัดกับ c เพราะฉะนั้นครูเหลือเศษหนึ่งส่วน c คือ0ูน v ศนย์ค่ะลูก มันไม่ได้ต่างอะไรนะกับสูตรอัตราเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยที่เราต้องใช้สูตรรากของเขาออกมาค่ะลูก v เท่ากับ s ส่วน t v average คือ s ทั้งหมดส่วน t ท,ทั้งหมดมันคือการมองภาพรวมหรือ,อค่าเฉลี่ยด้วยสูตรทางฟิสิกส์ค่ะลูกสูตรรากเขาเป็นแบบไหนเขาจะยังมีรูปแบบนั้นเวลาหนูหาค่านั้น average มันคือผลรวมของทั้งหมดค่ะแค่นี้เองใครเรียบร้อยข้อนี้พิมพ์สอค่ะลูก คุณแก้มเรียบร้อยค่ะคุณจะบอกว่าแฟฟ้าสถิตออก่าสอบเยอะเดอ้อสองถงข้อเลยนะเป็น2-3ข้อนะคะถ้าใครมีนะคะเวรกรรมกับฟิสิกส์อีกแล้วต้องไปเรียนในฟิสิกส์มหาลายัยครูก็ปูพื้นไปให้แล้วนะคะลูกมันก็คือการเรียนนะคะเนื้อหาทั้งหมดใน3ปีที่เราเรียนตอนมอปลายนี่แหละจะยากหน่อยตรงที่หนูต้องไปปรับตัวแปรนะคะจากตัวแปรมปลายขึ้นเป็นตัวแปรมหาลายัย เขาก็จะเน้นพวกสัญลักษณ์ของเวกเตอร์มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะลูกแล้วก็ข้อควรระวังเวลาเรียนฟิสิกส์มหาลัยเนะาะอาจารย์เขาจะสอนแบบเรารู้แล้วอะค่ะจริงๆมันเป็นเหมือนกันทุกวิชาเนาะเราควรจะอ่านก่อนที่เราจะเข้าคลาสนะคะเป็นเรื่องปกติอะครูไปต่อละเดอ้อครูไปต่อละเดอ้อราวนี้ไม่มีอะไรเยอะนะคะ ครูไปต่อข้อถัดไปคะลูกแตะอีกแล้วค่ะการแตะตัวคาปาซิเตอร์ครูเตือนแล้วถ้ามันเป็นรูป C แบบนี้ถ้ามันจะแชร์กันได้สองฝั่งอะ่ะมันต้องต่อกันให้ครบวงจรไม่งั้นประจุมันจะแชร์ไม่ได้โอเคไม่ลูกตัวนี้ตอนแรกมันเหมือนเป็นวงจรไฟฟ้าค่ะเราอ่านโจทย์ก่อนเนาะพิจารณาวงจรไฟฟ้าดังลูกตอนแรกนะคะสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง A เ,เพราะฉะนั้นครูไฮไลท์ดูตรงนี้ก่อนคะลกูกตอนแรกค่ะ สวิตช์อยู่ที่ A แสดงว่าไอ้เจ้าตัว c หนึ่งต่อเป็นวงจรของตัวคาปาซิเตอร์กับเจ้าตัว v แบบนี้โอเคไม่รู้แสดงว่าตอนแรกเกิดอะไรขึ้นคะไอ้เจ้าตัว c หนึ่งต่อกับตัว v แสดงว่านางจะมี q หนึ่งตอนก่อนออกมากลายเป็น c หนึ่งคูณ v เนี่ยเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่สองเกิดอะไรขึ้นเมื่อสับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง b ขอลูกแยกเหตุการณ์ก่อนค่ะ จากนั้นทําการสับสวิตไปที่ตําแหน่ง B เกิดอะไรขึ้นมันจะครบวงจรฝั่งนี้กับลกแล้วมันทําไมคะมันจะเป็นโปรเซสที่มันตัดใครทิ้งลกูกมันจะตัด V ออกค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกแสดงว่าสีหนึ่งจะไปทําไมแทนลูกไปแตะเจ้าตัวสีสองแทนค่ะแล้วพอมันแตะเสร็จปั๊บมันเป็นคอนเซปที่เดี๋ยวทําไมลูกมันจะแชร์คิวกันค่ะโอเคไหมลูกเนี่ยคือคอนเซปเราต้องฝึกมอง 1> c 1ต่อ v แสดงว่าในตัวเก็บประจุตัวที่1เนี่ยมีประจุอยู่ค่ะลูกตัวเก็บมีประจุคะ่ะแล้วเมื่อเราสับออกไป V ีไม่ได้ต่อเข้ากับวงจรแล้วค่ะลูกโอเคไหมคะแล้วถ้าลูกเป็นแบบนี้หนูจะต้องรู้เองว่าตอนก่อน c 2ไม่ได้แตะอยู่กับ v หนูต้อ,ตองพึงระลึกไว้เสมอว่าแสดงว่าที่ c 2เนี่ยทำไมลูก c 2ไม่ได้แตะกับ v c 2ไม่มีประจุคะ่ะนั่นหมายความว่า q ในตัวที่2ของตอนก่อน เขาเป็นศูนย์เพราะเขาไม่ได้แตกกวีด้วยเมื่อเวลาผ่านไปนานมากๆเขาให้หานะลูกประจุบนตัวเก็บสีสองแสดงว่าผ่านไปนานมากๆเนี่ยเขาทำไมแล้วลูกเขาแชร์คิวเสร็จแล้วค่ะเขาถามหาอะไรลูกเขาถามหาคิวในตัวที่สองตอนหลังค่ะลูกโจทย์หาตัวนะคะหาประจุบุกบนตัวเก็บค่ะโอเคไหมเขาหาประจุบนตัวเก็บสีค่ะ เพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้เขาหาตอนหลังอ่ะตั้งสติเราก่อนลูกเขาถามของตอนหลังเขาถามหา q 2ตอนหลังซึ่งมันหมายความว่าหนูต้องใช้ตัวไหนลูกหนูต้องใช้คาปาซิเตอร์ตัวที่สองคูณกับ v total หรือ v ตอนหลังของเรานั่นหมายความว่าถ้าสมมุติคอนเซ็ปมันเป็นแบบนี้เราต้องแยกมาหาตัวเนี้ยให้เรียบร้อยก่อนค่ะลูกโดยภาพรวมของมันก็คืออะไรคะ มันคือ vf เบล a t e เนาะเราก็มองว่ามันคือ v total v จริงๆมันคือ q ส่วน c เพราะฉะนั้นมันเป็น f เบล a t e ค่ะลูกเราทำเป็นซ้ำค่ะตัวที่หนึ่งไม่ได้มีประจุอยู่ตอนก่อนโอเคโเคทษทีลูกพูดผิดต,ตัวที่หนึ่งมีประจุอยู่ตอนก่อนตัวหลังไม่ได้มีคืลูกแสดงว่าตัวนี้แทนเตน c หนึ่งคูณ v ตัวสองไม่มีใส่ศูนย์ข้างล่างเป็น c หนึ่งบวกกับตัว C 2หมายความว่าอะไรลูก V total ตรงนี้ค่ะมันจะกลายเป็นเราเอาอะไรเอ้ย C 1 V ส่วนด้วย C 1บวกกับตัว C 2อพอได้ตัวนี้เสร็จปั๊บเอาย้อนกลับไปแทนข้างหน้าแล้วดูช้อยค่ะลูกเขาแบ่ง C กับ V ออกจากกันค่ะแทนค่าให้ดีๆหน่อยโอเคไม่ลูกมันก็จะกลายเป็นอะไรคะเอา C 1มาจับกับตัว C 2ข้างล่างแยกเป็น C1 บวกกับตัว C2 แล้วก็คูณ V ไว้ข้างนอกแบบนี้ค่ะลูกคำตอบของเรานี่ค่ะ Q สองของตอนหลัง C หนึ่งคูณ C สองส่วนด้วย C หนึ่งบวก C สองทั้งหมดคูณ v ตัวแปรนะคะปั่นประสาทมากค่ะลูกนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองวนไปแบบนี้ค่ะแต่คอนเซปต์ของการแตะตัวเก็บประจุเขาไม่ยากค่ะลูกเขาไม่ยากค่ะลูกเขาวนอยู่แค่นี้ค่ะเพียงแต่เราต้องเข้าใจคอนเซปต์ของการแชร์ คิดถึงน้ําที่ถ่ายเทระหว่างสองถังค่ะโลกโอเคไหมคะน้ําจะย้ายไปอยู่ถังหนึ่งถังสองมากน้อยอย่างไรก็ตามผลรวมของน้ําตอนก่อนกับตอน,ตอน,ตอน,ตอนหลังเท่ากันเหมือนกับประจุเลยค่ะโลกเรียบร้อยพิมพ์สองสองมาจ้าเรียบหรอโลกช้าชา,ชา เรียบร้อยพิมพ์สองสองมาจ้าเอาไปต่อเดอ้อไปต่อเดอ้อไปต่อเดอ้ออีกสองข้อสุดท้ายวันนี้ค่ะวันนี้เราจะเลิกไวเล็กน้อยเนาะเราจะเลิกไวเล็กน้อยนะคะเหมือนต้องสอนทฤษฎีเช้ามากเลยค่ะมาขึ้นโจทย์เหมือนคูรีบตัวนี้เอาอีกแล้วนะคะตัวนี้เอาอีกแล้วค่ะหลังจากสับสวิตช์ S W ลงท้งคู่แล้วพลังงานไฟฟ้าของระบบ ลดลงไปจากเดิมอุ๊ยไม่น่ารักลดลงไปจากเดิมเป็นปริมาณเท่าไรเขาถามพลังงานสักไฟฟ้าของระบบหนูต้องซีเรียสไหมเนี่ยไม่ต้องซีเรียสล็อกมันคืออะไรมันคือพลังงานรวมค่ะเขาถามว่าเดลต้ายูเนี่ยมันลดลงไปเป็นขนาดเท่าไรหนูไม่ต้องซีเรียสนะถ้าหนูตั้งคอนเซปต์ของฟิสิกส์ออกอะเดลต้ายูของหนูออกมาจะต้องติดลบค่ะเพราะพลังงานภายในระบบลดลงสิ่งที่หนูจะต้องจับให้ดีมีอะไรบ้าง ตอนนี้ C สองเขาไม่ได้บอกว่ามีประจุหนูต้องจับก่อนลูกตอนก่อนค่ะจับใครจับ C หนึ่งก่อน C หนึ่งมีอะไรลูก C หนึ่งมีอะไรคะนางมีโอเคไม่ลูกตอนก่อน C หนึ่งครูจะใช้คำว่าอะไรดีวะเนี่ยอ่ะครูเอาใหม่ครูขออนุญาต C ตอนก่อนครูมองแบบนี้ครูมองแยกกันไอ้เจ้าตัวที่ไหนลูกที่ C หนึ่งเนี่ยมันมี C ของมันอยู่แล้ว แล้วมันก็มีอะไรลูกมันมีตัว 0, คิวศูนย์ครูบอกแล้วนี่คือประจุที่เขาเก็บอยู่นะแต่เขาเก็บแบ่งฝั่งบวกกับลบไม่ได้หมายความว่าเรามี2 q งคิศูนย์นะลูกสัญลักษณ์จะต่างกับเดลต้าวีนะคะเขาไม่ได้เป็นผลต่างเขาเป็นประจุทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นคิวศูนย์แสดงว่ามีอะไรลูกมันก็เลยมี u ตอนหนึ่งในรูปก่อนอยู่แล้วค่ะลูกเป็นอะไรคะเศษหนึ่งส่วนสองแล้วก็ q คิวค่ะลูกที่เขาให้มาคะ่ะคือคิวศูนย์ยกกาลังสองส่วนด้วยตัวอะไร 1> C หนึ่งที่ C สองทำไมลกูกไม่มีคิวค่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นลกูกมันไม่มีอยู่ค่ะเนี่ยครูฝึกให้หนูมองโอเคไหมคะลกูกครูฝึกให้หนูมองแบบนี้ค่ะมันไม่มีอยู่ค่ะแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าตอนก่อนหนูมีพลังงานอยู่แค่ในก้อนไหนในก้อน C หนึ่งเฉยๆอ่ะเสร็จปับ๊บไปดูต่อเกิดอะไรขึ้นไอตอนหลังตรงเนี้ยพอเราแตะเกิดอะไรขึ้น พอเราแตะแล้วเรียบร้อยเราต้องมองอะไรลูกพอเราแตะแล้วเรียบร้อยหนูต้องมองเป็นอะไรคะหนูต้องมองเป็นค่ารวมของวงจรหนูจะต้องรู้ว่าอะไรลูกตอนเนี้หนูมีอะไรคะหนูมีไอ้เจ้าตัวคิวรวมของทั้งวงจรอะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเพราะอะไรต่อให้มันถ่ายเทแบ่งไปอยู่ที่สองมันก็ยังเป็นอะไรลูกมันก็ยังรวมเป็นคิวศูนย์ โอเคไม่รู้เสร็จปั๊บหนูต้องรู้อะไรหนูจะกลายเป็นสี่รวมหนูต้องคิดเป็นสี่รวมเพราะอะไรเพราะมันแตะกันแล้วเรียบร้อยแล้วมันแตะกันแบบเนี้คือแตะเป็นคอนเซปต์ขนานสี่รวมมันก็จะกลายเป็นสีหนึ่งบวกกับตัวสี่สองเขาแตะเขารวมกันเลยค่ะลูกถ้าแตะก็คือรวมกันเลยแต่ในที่นี้ถ้าเป็นคาปาซิเตอร์แตะตันก็คือขนานกันเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเวลาหนูมองก้อนข้างหลังเนี่ยก้อนข้างหลังของหนูจะกลายเป็นว่า u ของตอนหลังมันจะรวมกันหมดเลยค่ะลูกของทั้งสองตัวคิดเป็นทั้งหมดทั้งก้อนมันก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคิวรวมยังคงเป็นคิวศูนย์ยกกาลังสองแต่สีรวมเป็นสีหนึ่งบวกกับตัว C ีสแบบนี้ค่ะลูกหนูจะมีข้อมูลของตอนก้อนกับข้อมูลของตัวหลังและการเทียบผลต่างในทางฟิสิกส์หนูจะต้องระวังให้ดีในทางฟิสิกส์เวลาเขาถามมาค่ะลูกเขาถามอะไรคะเขาถามเดลต้าอยู่ ฟิสิกให้เอาอยูตอนหลังลบด้วยยูตอนเริ่มต้นแล้วระบบเขาบอกมาแล้วว่าค่ามันทําไมลูกลดลงค่ะหนูต้องคํานวณได้ลบเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นมันคือ,อยูตอนหลังลบด้วยยูตอนก่อนหน้าครูข,ข,ขออนุญาตนิดนึงนะเผื่อใครงงมันคือตอนหลังลบด้วยตอนก่อนหน้าหลังก่อนอันนี้เป็นรวมของทั้งระบบเดอ้อเพราะฉะนั้นนางจะอยู่ในรูปของเศษหนึ่งส่วนสอง Q0 ยกกกำลังสองส่วนด้วย C1 บวก C2 ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคิวศนยกกกำลังสองส่วนด้วยตัว C1 ค่ะหนูจะต้องดึงตัวร่วมคะ่ะลูกมันจะออกมาเป็นคิวศนยกกกำลังสองฮันเน่ครูไม่ได้เขียนอะไรผิดหรอกลูกครูลืมเดลต้าอยู่ค่ะมันคือคิวศนย์ยกกำลังสองค่ะลูกส่วนด้วยตัวสองตรงเนี้ยมันจะเหลือเป็นหนึ่งส่วน C1 บวก C2 ลบหนึ่งส่วน C1 ค่ะตัวเนี้ยครูค้นพบว่าหลายคนตาย ด้วยเครื่องหมายบวกลบของการคูณทะแยงหนูจะต้องระวังให้ดีนะตอนหนูคูณทะแยงอะ่ะหนูอยากข้ามมากเพราะข้ามมากก็ผิดมากค่ะลูกหนูต้องรู้ว่าตรงนี้มันเกิดจากการที่เราเอาส่วนชนกันมันจะกลายเป็น C ีหนึ่งคูณ C ีหนึ่งบวกกับตัวสีสองไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคือ C ีหนึ่งเฉยเฉยแต่ตัวข้างหลังตรงเนี้ยมันเป็นลบด้วย C ีหนึ่งบวก C ีสองแบบนี้นะจ๊ะเครื่องหมายลบในมือท่านโปรดกระจายให้ครบนะคะ เครื่องหมายลบในมือท่านโปรดกระจายให้ครบนะคะเพราะอะไรลูกตัวนี้ค่ะ c1 มันจะตัดกับ c1 แต่พจนตรงเนี้ยมันจะต้องเหลือเครื่องหมายลบแล้วค่าของมันนะคะลูกจะกลายเป็นว่าเดลต้ายูแล้วค่ะคโูกำลังจะอันนี้นะคะเครื่องหมายลบมันจะออกมาอยู่ข้างหน้ามันต้องโชว์ลบค่ะลูกแต่ถามว่าตัวโจกเขาถามาลดลงไปเท่าไหร่สแสดงว่าเขาระบุมาแล้วว่ามันจะเป็นลบโอเคไม่โลกหนู บังเอิญแทนออกมาเป็นบวกหนูก็มีช้อยรอหนูอยู่ดีอันนี้เข้าใจดีและถามว่าโอเคไหมสําหรับครูครูว่ามันไม่โอเคเท่าไหรค่ค่ะครูอยากให้โชว์เครื่องหมายลบมันไม่ควรมาผิดพลาดอะไรกับการกระจายลบแบบนี้ค่ะลูกเพราะฉะนั้นตัวข้างบนค่ะลูกเราสังเกตตัวแปรโอเคเขาแยกเศกแยกเศษแ,แยกส่วนเป็นก้อนหนูจะเหลือตรงนี้เป็น c 2ข้างบนนะ่ะคูณกับ q ศนยกกําลังสองส่วนตัวข้างล่างค่ะลูกจะกลายเป็น2 c 1คูณกับ c 1บวก c2 แบบนี้ค่โลกนะคะมันจะกลายเป็น c2q0 กำลัง 22c1 คูณกับวงเล็บนะคะข้างล่างค่ะลกเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบข้อไหนไวะเนี่ยตาลายมากเลยค่ะตอบตัวเลืกข้อที่3ค่ะใครเรียบร้อยข้อนี้แล้วพิมพ์333 3, 3, มาหนะคะ เสร็จแล้วพิมพ์สามสามสามมาหนาคะอันนี้ตัวแปรนะคะหลอกหลอนมากเลยค่ะห้อยได้มั่วเมียมากค่ะอ่าข้อสุดท้ายของวันนี้ค่ะลกูกกล่นสักเล็กน้อยนะคะ เกินอะไรอยากให้เห็นภาพรวมว่าเดี๋ยววันหนึ่งตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นางจะไปประกอบล่างเธอรู้ไหมคาปาซิเตอร์เด็ดดวงมากนางอยู่เฉพาะวงจรซีของนางในบทไฟฟ้าสถิตก็ได้นางเอาตัวเองไปอยู่กับคาปาสถิโรกรีเซเตอร์หรือตัวต้านทานในไฟฟ้ากระแสะตรงก็ได้แล้วที่สําคัญนางก็เอาตัวเองไปอยู่กับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสะสลับในบทของ นะคะแม่เหล็กและไฟฟ้าไฟฟ้าบทสุดท้ายหรือในตัวไฟฟ้ากระแสสลับได้หมดเลยนางจะไปอยู่ทุกที่ค่ะคุณนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราดูที่แรกก่อนค่ะบทถัดไปไฟฟ้ากระแสรตรงครูขออน,อนุญาตอนุญาตอะไรคะขออนุญาตมาเจิมตรงนี้เล็กๆค่ะขออนุญาตมาลื้อยืมใครคะมุมซ้ายล่างคะ่ะลูกกดของโอมเพราะว่ามันยังไม่ถึงบทเขากดของโอームคืออะไร v เท่ากับ i r ขออนุญาตนะคะยืมกฎของโอมาล่องลอยในบทนี้ก่อนนะคะเรายังไม่ได้ทบทวนแต่คิดว่าจําได้หน้าที่ของคาปาซิเตอร์ตอนอยู่ในวงจรไฟฟ้าครูเล่าให้ฟังแบบนี้เดิอแล้วครูขออนุญาตพูดทีเดียวเลยนะคะครูพูดทีเดียวเลยไอเจ้าตัวองค์ประกอบนะคะลูกสองตัวของเราเรามีองค์ประกอบทั้งหมดสองตัวองค์ประกอบแรกในเรื่องนี้ก็ลูกคือตัวที่มันเป็นคาปาซิเตอร์ ครูเล่าให้ฟังว่าเขามีกลไกยังไงนะคะเราจะพูดทีเดียวคะ่ะลูกเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาอีกคะ่ะเขาก็จะมาอีกคะก่ะลูกนะคะมาหลอกมาหลอนหนูอยู่เรื่อยๆเนี่ยคะ่ะในข้อสอบเอ็นค่ะลูกจริงๆมันเป็นตัวที่อยู่ในไฟฟ้ากระแสสลับแต่ครูจะถือว่าเราต้องรู้จักทั้งสองตัวครูย้ําก่อนคะ่ะลูกสําหรับวงจรที่มีความสําคัญหนึ่งอย่างคือมันมี e m f คะ่ะคือมีแหล่งจ่ายไฟที่ลักษณะเป็น เซลไฟฟ้ากระแสตรงแบบนี้มันจะมี2ตัวที่โผล่ขึ้นมาในตัวนะคะวงจรตัวนี้แน่นอนค่ะลูกคูุเกิลตัวนี้ไว้ก่อนคาปาซิเตอร์คาปาซิเตอร์คือตัวสีค่ะลูกหน้าที่ของคาปาซิเตอร์นะคะเวลาไปอยู่ในวงจรที่มีค่าของ e m f อยู่ในเงื่อนไขที่บอกว่าเวลาผ่านไปนานๆเงื่อนไขของคําว่าเวลาผ่านไปนานๆเมื่อเวลาผ่านไปนานแล้วเกิดอะไรขึ้น C มันจะเต็มโอเคไม่ลกูก C มันจะเต็มเสร็จปั๊บ V มันจะสูงมากถ้า V มันสูงมากปกติการถ่ายเทประจุอะมันจะถ่ายเทจะสักมากไปสักน้อยถูกปะตัวนี้เป็นจุดที่ V สูงมากไปแล้วมันจะทำไมลกูกมันจะทำไมคะไม่รับคิวแล้วคะ่ะลกูกไม่ปล่อยให้คิวไหลเข้าแล้วคะ่ะมันจะทำการไม่รับคิวแล้วคะ่ะลูกก้นกของการที่มันไม่รับคิวแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้น C มันจะทำหน้าที่คัดแล้วก็ตัดเส้นวงจรที่มันอยู่ค่ะ C มันจะคัดตัดเส้นวงจรที่มันอยู่ค่ะนี่หน้าที่ของคาปาซิเตอร์เวลาเอาไปต่อเข้ากับตัว E M F ที่เป็นวงจรไฟฟ้ากระแสตร,ตรงคือมี R ค่ะลูกหน้าที่ของ C คาปาซิเตอร์นะตอนประกอบกับ R เวลาผ่านไปนานๆน C เต็ม V สูงมากเขาไม่ให้คผ่านเข้ามาแล้วค่ะลูกเพราะประจุ ต้องไหลาจากสักมากไปสักน้อยไหลเข้าบริเวณที่สักสูงไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยน่ารักค่ะลูกอีกหนึ่งตัวของเราคือตัวที่มันเป็นตัวโหลดนะคะ่ะตัวเหนี่ยวนำแอลหนูจาได้ปะไอ้เจ้าตัวโหลดแอลตัวเนี้ค่ะลูกซึ่งสัญ,ญลักษณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะหนูจะต้องรู้หน้าที่ของโหลดพอกระแสไหลเขาอะไหลผ่านเขาไปได้เรื่อยๆอพอกระแสไหลผ่านเขาไปเรื่อยๆเขาจะทําหน้าที่สร้างอะไรขึ้นมาลูกเขาจะสร้างสักแ,กแม่ฝักแม่เหล็ก จำได้ปะกระแสไหลเนี่ยคะ่ะตามกฎมือขวาของเฟรมิงเขาจะทําไมลูกสร้างไอ้เจ้าตัวสนามแม่เหล็กขึ้นมาภายในแล้วเขาก็จะมีการเหนียวนบา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 น,านนีนนเข้ามาเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าเส้นไหนก็ตามที่มีโหลดคะ่ะโหลดจะรัดวงจรด้วยผลของการเหนี่ยวนําค่ะลูกตัวนี้เราเรียนไม่ถึงนะมันเกินหลักสูตรแต่ครูอยากให้หนูรู้ว่าผลของการเหนี่ยวนําภายในตัวโหลดเองเพราะเขาเป็นขดลวดผลของการเหนี่ยวนําเนี่ย มันจะส่งผลทําให้อะไรลูกเส้นที่มีแอลเนี่ยมันประพฤตินตนเป็นเหมือนลวดเปล่าค่ะเนี่ยไม่น่ารักตัวนี้เกินหลักสูตรข้างบนเนี่ยเรายังได้เรียนค่ะแต่ไอ้เจ้าตัวข้างล่างตรงนี้หนูจะต้องรู้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเกินหลักสูตรข่ะลูกแล้วจริงๆมันมีสูตรของการเหนี่ยวนําของมันอยู่ด้วยค่ะแต่ครูก,ก็ไม่ค่อยให้ดูหรอกครูไม่ค่อยให้ดูเพราะตัวมันเองเนี่ยจะสร้างไอ้ตัวสักไฟฟ้าขึ้นมา หน้าที่ตรงนี้ค่ะมาจะประพฤติ Rem L. ให้แอลกลายเป็นลวดเปล่า C มาจะคัดแต่ตัวนี้เป็นลวดเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นลูกพอนาะงประพฤตินตนเป็นเลือดเปล่ามันจะทําให้วงจรเกิดการลัดวงจรมันจะเกิดการลัดวงจรที่เส้นไหนลูกที่เส้นของตัวแอลเนี่ยความไม่น่ารักผลของการเดี่ยวนําเส้นที่มีแอลประพฤตินตนเป็นลวดเป่าโอเคไม่ลูกมันจะเกิดการลัดวงจรที่เส้นแอล เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่ลูกจะต้องจำติดไปค่ะมันเกินหลักสูตรค่ะลูกไม่ว่าเราจะยินดีหรือไม่ก็ตามหนูจะต้องนำไปนะคะใช้ค่ะลูกโอเคนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวนี้เรากลับมาค่ะลูกข้อ24ของเราคะ่ะคกลับมาอ่านโจทย์มีอะไรบ้างค่ะลูกวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยตัวเก็บประจุ C 1และ C 2ซึ่ง C 1และ C 2ต่อขนานแบบนี้ค่ะลูก เขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเอาแล้วไงเกิดอะไรขึ้นบ้างครูฝึกให้หนูดูแบบนี้ก่อนไอ้ผลของการต่ออนุกรมหรือขนานไม่ว่ารูปแบบขององค์ประกอบในวงจรจะเป็นอะไรก็ตามหนูต้องฝึกมองตรงนี้ก่อนเกิดอะไรขึ้นจากผลตรงนี้ยหนูจะต้องสังเกตให้เห็นว่าอะไรลูก C 1กับ R 1เขาต่อเข้ากันด้วยลวดเปล่าแบบนี้ หนูต้องมองให้ออกตัวนี้บอกเราว่า c หนึ่งขนานกับตัว r หนึ่งเกิดอะไรขึ้น v เขาเท่ากันค่ะโอเคไม่ลูกเก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะอีกหนึ่งตัวที่หนูจะต้องฝึกมองคืออะไรหนูดูก้อนนี้อีกค่ะไอเจ้าตัวก้อนนี้บอกเราว่าอะไรสองตัวเนี้ยค่ะลูกมันพาการต่อเข้ากับจุดใดๆเดียวกันตรงนี้ค่ะเห็นไหมเขาต่อเข้ากับจุดใดๆเดียวกัน ถ้าไม่ชอบมองตรงนี้หนูจะมองขยับมาตรงนี้ก็ไม่ผิดนะคะลกูกโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรกับก้อนนี้ลูกหนูจะต้องรู้ว่า c2 ต่อขนานกับ r2 เพราะฉะนั้นเหมือนข้อข้างบนนั่นแหละทําไมลูก v เขาเท่ากันคะ่ะแล้วทําไมคะเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆไอ้คำนี้เจ็บปวดเพราะคำว่าเวลาผ่านไปนานๆจะเกิดอะไรขึ้นหนูจะต้องรู้ว่ามันเป็น,นกลไก เมื่อเวลาผ่านไปนานๆหมายความว่าซีจะคัดตัดวงจรค่ะลูกไอ้เจ้าตัวประจุไฟฟ้าที่มันเคยไหลตรงเนี้ยหนูฟังได้ดีเด้อตอนมันไหลตรงเนี้ยมันถูกมองเป็นคิวตอนมันไหลามาในเส้นนี้มันจะถูกมองเป็นไอมันตัวเดียวกันนั่นแหละแค่วัดเป็นหนึ่งหน่วยเวลาโอเคไม่ลูกแค่เราต้องวัดเป็นหนึ่งหน่วยของเวลาเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนานๆมันไหลเข้าตัวซีไม่ได้แล้วค่ะลูกเพราะซีมันเต็ม วงจรของหนูจะลันไปแบบนี้ค่ะไอเจ้าตัวนะคะกระแสมันจะไหลแบบนี้ค่ะลูกไม่ได้มองเป็นประจุแล้วค่ะลูกแต่หนูอย่าลืมนะประจุที่ไหลในหนึ่งหน่วยของเวลาเขาก็คือกระแสฟไฟฟ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นค่ะลูกนี่คือกลไกที่เกิดขึ้นไปดูจอโจอจะเอาอะไรคะจงหาอัตราส่วนประจุที่เก็บในตัวเก็บค่ะลูก หาอาัตราส่วนของประจุที่เก็บคลูกในตัวเก็บประจุ1และ2ตามลำดับเขาอยากได้คิวในตัวที่1ส่วนด้วยคิวในตัวที่2องเขาถามว่ามันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่หนูไม่ต้องซีเรียสเลยไม่ต้องซีเรียสเพราะอะไรสิ่งที่หนูจะต้องมองอีก1ต่อสําหรับตัวเนี้ย r 1กับ r 2เขาวางอยู่บนเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นหนูต้องฝึกมอง r 1เขา r นุกลมกับตัว r 2, 2อง i เท่ากันค่ะเพราะฉะนั้นหนูหา เป็นลูปต่อเนื่องกันไปได้เรื่อยๆค่ะลูกโจ์ถามอะไรก่อนคิว <Q S 1> ในตัวที่หนึ่งเทียบกับคิวในตัวที่สองคิวมันคือ C 1, 1, 1> คูณกับตัว v 1 2> C 2 1> คูณกับตัว v 2, 2>, v 2หนูหาตรงๆไม่ได้หนูก็ไม่ต้องสีเรียดโจทย์เขาต้องการในช้อยที่เกี่ยวเนื่องกับ R เห็นป่าช้อยมี R ทุกข้อเลยแสดงว่าหนูต้องฝึกมองเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็น C 1ส่วนด้วยตัว C สองคูณแยกค่ะ v หน่งขนานกันน่ะ วีหนึ่งคือในลูก C1 หนึ่งมันขนานกับ R1 หนึ่งเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น V ของใครลูก r าหนึ่งค่ะแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น V ของ R2 สองเหมือนกันแล้วยังไปต่อไม่ได้เพราะอะไรหนูต้องรู้ว่าสองตัวนี้มันทําไมลูกมันต่อเนื่องกันเพราะอะไรมันจะออกไปสู่กฎของโอห์มและหนูไม่ต้องซีเรียสอะไรทั้งสิ้นอะไรลูก I ที่ผ่าน R1 หนึ่งมันเท่ากับ I ที่ผ่าน R2 กํสองกำหนดเป็นตัวแปรร่วม ไอเฉยๆและใช้กฎของโอมค่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นนางจะกลายเป็นสีหคูณกับใครคะไออส่วนด้วยตัว C 2คูณกับ I R 2แบบนี้ค่ะลูกไอเขาตัดกันได้เรียบร้อยจะ้ะนั่นหมายความว่าอะไรคะหนูจะต้องรู้ว่าคิวในตัวเก็บหนึ่งต่อ Q ิวในตัวเก็บ2มีค่าเป็นสีหนึส่วนด้วยตัว C 2คูณ R 2แบบนี้ ค่ะลสนามสอบเดียวเท่านั้นนะคะที่จะใช้คอนเซปต์ของอรัดวงจรคือสนามสอบแพทวิศวะนะคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะไกลสุดของข้อสอบวิชาสามัญค่ะลูกและเจ้าตัวข้อสอบแพทสองมีสี่ค่ะแค่นั้นเลยวันนี้เราครบทวนแล้วอย่าลืมฝึกทำโจทย์เบสิกด้านล่างด้วยเด้อ ฝึกถามโจทย์เบสิกข้างหลังด้วยเดอ้อใครขาดเรียนครั้งไหนย,ยังไม่ได้เก็บนะคะไปเก็บให้เรียบร้อยอีกประมาณ3ครั้งเราจะจบกลุ่มไฟฟ้านะคะลูกเพื่อที่จะเริ่มนะคะรันสนามวิชาสามัญน,นะคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทบทวนตัวเองเป็นระยะนะลูกเพราะเดี๋ยวยิ่งใกล้สอบนะคะมันจะหลายวิชามีข้อสงสัยเปิดไมค์มาถามได้เลยค่ะลูก